คพร้อมครับอาจารย์ครับเริ่มครับครับเชิญเลยฮะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์อนนท์ครับครแลั้บวกคร็ับสวัสดีครับคุณดำชมรายการทุกๆท่านนะครับแฟนๆรายการอานนท์ทอล์กครับวันนี้เป็นรายการอานนท์ทอล์กประจําวันอังคารนะครับใน1 สัปดาห์เราก็จะมีรายการอานนท์ทอล์กกัน3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับคือในวันอังคารนะฮะวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์นะฮะวันอังคารเราก็คุยกันเรื่องของปาล์มน้ํามันปาล์มแดงและช่วงนี้ก็ให้มันอินเทรนด์หน่อยนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือในเรื่องของโรคติดต่อนะครับแล้วก็เรื่องสุขภาพนะครับโดยรวมนะฮะเรื่องสมุนไพรการรักษาการมาแลกเปลี่ยนกันนะครับในวันพฤหัสนะฮะก็เป็นในเรื่องของกัมยานโอมานนะครับแล้วตอนนี้เราก็จะรวมไปถึงเรื่องของการนำเอากัมยานโอมานนะครับไปประยุกต์นะครับหรือไปแอปพลายเข้ากับสมุนไพรอื่นๆของไทยเราด้วยนะครับซึ่งก็ท่านอาจารย์พี่หนิงนะครับก็ได้เอาไปส่งตรวจนะครับดร.กิตติ์เกียรติทวีก็ทำการตรวจวิเคราะห์นะฮะได้เป็นค่าที่น่าพอใจทีเดียวนะครับทั้งในเรื่องของตัวเลขแล้วก็การรักษานะครับจริงนะครับแล้วก็ในวันเสาร์นะครับเราก็คุยกันในเรื่องของประสบการณ์จากการที่ท่านอาจารย์อนนท์ได้ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดนะครับในต่างประเทศหลายๆประเทศแล้วก็ในหลายๆทวีปนะฮะรอบโลกเราก็มาแบ่งปันกันนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ฮะจะเป็นตอนกลับไปที่ภูฐานแล้วนะครับหลังจากที่เราไปกันมาหลายตอนนะครับหลายที่นะฮะแล้วก็คราวนี้กลับมาเรื่องของวันอังคารครับวันนี้ครับท่านอาจารย์ครับเราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างครับเดี๋ยวน่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ปัจจุบันถูกไหมครับอาจารย์ใช่นะก็เรื่องของปาล์มน้ำมันแดงนั้นก็เราก็ยังถือว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะแต่ว่าความเข้มข้นมันก็จะน้อยลงแล้วเพราะว่าในเรื่องของการแปรรูปอะไรต่างเนี่ยเราได้พูดไปจบแล้วท่านสามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะในวันอังคารที่ผ่านๆมาแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองและสถานการณ์ของโลกมันรุนแรงมากรุนแรงกว่าที่เราคิดนะครับทีแรกเราคิดว่าเว็บที่1ที่2อะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะคุมอยู่แต่ตอนนี้ปรากฏว่ามันมีการแปรพันธุ์แปรกลายพันธุ์ครับกลายพันธุ์เนี่ยนะฮะไปอีกมากมายนะครับแล้วก็เข้ามาที่ประเทศไทยของเราซึ่งเราไม่สามารถที่จะปิดประเทศได้เนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องพึ่งในต่างประเทศเนี่ยพอเข้ามาก็เอาสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาด้วยขณะที่คนไทยเนี่ยเราส่วนใหญ่แล้วเราก็ยังไม่มีการเตรียมพร้อมคนไทยคนดำนะไอ้คำว่าไม่เตรียมพร้อมเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวนะมาเลย์ที่บอกว่าเขาอนุญาตให้ต่างประเทศมาลงทุนกันเยอะแยะจนกระทั่ง economic growth หรือความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาหรือเรื่องของเทคโนโลยีเขาก็ไปได้ไกลมากใช่ใช่นะเหนือเราเสียด้วยซ้ำนะจากที่แต่ก่อนเนี่ยตามหลังเราตอนหลังนี่ไปได้ไกลมากเพราะเป็นการลงทุนจากต่างประเทศการอ้าแขนรับนะฮะจากต่างประเทศขณะเดียวกันเขาก็มีแหล่งน้ำมันนะแล้วก็สภาพบรรยากาศเขาก็เหมาะเช่นปลูกยางนะปลูกปาล์มน้ำมันนะตอนหลังก็มาปลูกไอ้พวกไม้ผลนะครับเพราะตลาดใหญ่มันอยู่ที่เมืองจีนแล้วใครจะรู้นะคุณดำว่าอย่างประเทศมาเลย์อย่างเงี้ยนะหรือรวมทั้งสิงคโปร์เนี่ยก็ยังรับมือเรื่องนี้ไม่ได้นะฮะสถิติในการติดเชื้อเนี่ยมากกว่าบ้านเราซิด้วยซ้ำขณะที่พลเมืองเขาน้อยกว่าของเราจนทั้งเขายกธงขาวอ่ะใช่ครับดำเพราะฉะนั้นเรื่องนี้จึงไม่แปลกแต่เผอิญว่าของเราเนี่ยยังมีการผสมผสานในการทานอาหารที่เราใช้สมุนไพรคุณดำจะเห็นว่าระยะนี้สมุนไพรเราเนี่ยแซงขึ้นมานะแล้วก็เป็นที่กล่าวขานแล้วก็มีการใช้สมุนไพรกันไปเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอัตราการตายของเราเทียบกับต่างประเทศน้อยกว่าน้อยครับนะอันนี้เราก็ถือว่าเรื่องของสมุนไพรเรื่องของภูมิคุ้มกันอะไรต่างเนี่ยของเรานี่ยังดีอยู่ยังดีใช่ครับนะยังดีอยู่นะแม้ว่าขณะนี้ไอ้เรื่องสาธารณูปโภคหรืออะไรต่างเนี่ยนะฮะเราอาจจะไม่พร้อมนะคุณดำแต่ว่าโอเคองค์ความรู้ของบรรพบุรุษเราองค์ความรู้
นะหรืออาหารการกินของเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะหลากหลายหลากหลายครับผมว่ามันเป็นอีกปัจจัยหลักนะอาจารย์นะที่มาช่วยพยุงไว้ได้นะผมว่านะเพราะว่าถ้าไม่มีจุดเนี้ยที่อาจารย์บอกเป็นภูมิปัญญาบรรพบุรุษเราทั้งเรื่องสมุนไพรทั้งเรื่องอาหารไทยของเราซึ่งถูกออกแบบมากลายเป็นอาหารเป็นยาเนี่ยตัวเนี้ยถ้าไม่มีรองรับอยู่ผมว่าแย่กว่านี้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องของการยึดมั่นอย่างเช่นศาสนาคุณดำมันก็ทำให้จิตใจเราเนี่ยมีการปล่อยวางอ่ะนะฮะก็หมายถึงว่าไม่ได้ทุกคนนะบางคนกำลังคิดจะโดดตึกบางคนฆ่าตัวนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นคุณดำจะเห็นว่าทำไมระยะหลังเนี่ยผมไปฟาร์มใกล้ๆของผมเนี่ยนะฮะเป็นฟาร์มที่เขาปลูกส้มโออ่ะคุณดำนะเพื่อส่งออกแล้วผมก็คิดว่าไอ้ตัวเนี้ยนะมันน่าจะหนึ่งดึงจิตใจให้สมาชิกได้ว่าเออเราก็ยังมีของที่จะไว้กินไว้แจกไว้อะไรต่ออะไรนะคุณดำก็จะเห็นว่าผมไปเหมามาเลยนะแล้วก็ส่งไปต่ออะไรแล้วส่งไปส่งมาส่งข้ามหัวคุณดำด้วยคือเราไปมองคนอื่นอ่ะนะฮะเราไปมองคนอื่นว่าเออคนอื่นเขากำลังหงอยเขากำลังเศร้าเขากำลังต่างเนี่ยนะแต่คนใกล้ตัวเรากลับไม่มองนะจนกระทั่งคุณดำบอกว่าเอออย่าลืมจากอะไรนะจากระยองบ้างแวะแกงซะหน่อยครับอาจารย์เออแวะแกงซะหน่อยเนี่ยบางทีมันจะต้องพูดเพราะว่าบางครั้งอ่ะเราไม่ได้คิดเห็นความสำคัญคนใกล้ชิดไงคุณดำนะไม่ว่าป้าใหม่ไม่ว่าจะป้าอะไรต่ออะไรเนี่ยวันนี้ก็เลยไปเหมาหมดนะคุณดำเพราะว่าส้มโอเจ้าเนี่ยเขาปลูกเนื้อที่เนี่ยความกว้างของเนื้อที่นะคุณดำ300เมตรความยาว 2.4 กิโลโอ้โอ้ยาวสุดลูกหูลูกตาเลยกว้าง300เมตรยาวเนี่ย 2.4 กิโลเมตรนะเพราะนั้นที่ใหญ่มากแล้วคุณดำจะเห็นว่าเขาต้องเอาคอนเทนเนอร์มาเอาของเนี่ยส่งเมืองจีนนะฮะเพราะนั้นลูกที่ผมซื้อได้ก็คือลูกเล็กๆลูกใหญ่เนี่ยขายทางจีนหมดแต่รู้ไหมไอ้ลูกเล็กเนี่ยอร่อยมากใช่ๆผมเคยชิมครั้งนึงอร่อยมากเออในชีวิตก็ครั้งนั้นน่ะนะฮะใช่นะแล้วก็ผมไปศึกษาเขาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะเป็นช่วงที่อร่อยนะนะอย่างช่วงเนี้ยสัปดาห์นี้ก็จะหมดแล้วนะเพราะมันเป็นช่วงก่อนฝนตกคุณดำนะฮะแล้วก็รุ่นก่อนฝนใช่นะสัปดาห์นี้ก็จะหมดแล้วก็ในสัปดาห์ต่อไปมันก็จะเป็นรุ่นที่มีฝนมันจะจืดฝนพอดีมันก็จะมีอีกทีประมาณปลายเดือนตุลานะฮะทีนี้ปัญหาก็คือพอซื้อมาเหมามาแล้วเนี่ยนะเอาไปส่งสิคุณดำนะปิดครับนะฮะไม่ว่า SCG วันเนี้ย SCG ปกติเขาจะต้องมารับของนะฮะอย่างของคุณนุนะในกรุงเทพเนี่ยแม้กระทั่งข้างบ้านผมวังทองหลางก็ปิดหมายถึงว่าขนส่งไม่ส่งไปรษณีย์ไม่ส่งใช่แล้วทำไงก็เสร็จผมเนี่ยคือส้มโอเป็นร้อยๆลูกอ่ะฝันสลายต่ออีกแต่ส้มโอเก็บได้นานใช่ได้นานขึ้นมาได้เก็บนะเขาปิดถึงวันที่2ก็ใจเย็นนะจะหาทางส่งถ้าไม่ได้ก็เอาวิญญาณส่งไปก่อนนะของส้มโอไปนะครับก็วันนี้เล่าให้ฟังว่าวิกฤตมันมาตรงนี้แล้วคุณดำที่ตลาดไทยนี่เขาก็ปิดนะฮะแล้วก็ขนส่งทั่วตลาดไทยเนี่ยแทบจะไม่รับของเลยนะอย่างที่คุณดำว่านะของสดเนี่ยไม่รับใช่นะแล้วก็อย่าว่าแต่ของสดเลยตอนนี้คนที่สั่งเม็ดแคนนะส่วนใหญ่แล้วจะไม่รับส่งไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ตกค้างเยอะอย่าเพิ่งบ่นนะฮะเราต้องพยายามหาทางเพราะฉะนั้นใครที่มีเม็ดแคนเนี่ยให้เก็บ ไว้ก่อนนะตอนนี้อย่าสุรุ่ยสุร่ายไม่ได้เพราะขนส่งมันไปไม่ได้ถามว่าเม็ดแคนที่เราผลิตที่พอไหมตอนนี้พอนะพอเพียงแต่ว่าตอนนี้ขนส่งไม่ได้นี่เกิดวิกฤตแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอาหารการกินอาจจะมีปัญหานะคุณดำเพราะฉะนั้นเดี๋ยวดูสภาพผมจะขอแชร์ภาพไปด้วยนะคุณดำนะเชิญครับจ้ะนะ
ห็นภาพมาไหมฮะมาแล้วครับมาแล้วครับนะทีแรกผมไปนึกว่าไปซื้อมานี่แหละฮะวันนี้ทั้งหมดเนี่ยเหมามาหมดครับนะคุณดำใช่ใช่ผมนึกอาจารย์เอาเข่งไปคืนเขาไม่ไม่เลยพอคุณดำบอกป้าใหม่ก็บอกเลยลืมเชียงใหม่นะทางอาจารย์รุ่งก็บอกว่าอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคุณนุ่งก็บอกว่าหาว่าลืมแผนที่ลืมที่อยู่ไม่ได้ลืมใครละนะก็ไปเหมามาหมดจริงๆแต่มันส่งไม่ได้นะแต่พยายามส่งนี่ฮะก็มีเท่าไหร่ก็เอาไปเอามาน่ะฮะคุณดำครับนะครับนี่ฮะขนไม่ว่าจะรถอะไรก็ช่างผมก็ไปขนมาหมดอะตอนนี้ก็สบายผมคนเดียวนะฮะก็คือนั่งทานแต่ส้มโอเนี่ยคุณดำดูที่กองเต็มหน้าร้านอะนะไอ้นี้ที่อาจารย์แม่หิ้วมานี่นี่ก็จะส่งไปอุดรด้วยนะนะฮะครับส่งไปให้คุณหมอนะส่งไปให้คุณหมอที่ลพบุรีคือตอนนี้มีหน้าที่อย่างเดียวคือให้กำลังใจทุกคนอันไหนที่พอจะเอาอาหารการกินส่งไปได้เพื่อเป็นกำลังใจก็ทำแต่ว่าปัญหาก็คือส่งไม่ได้ไงใช่ครับนะทางใต้นี่ไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้ปิดหมดนะฮะโดยเพราะยิ่งที่ปัตตานีอะไรต่างๆนั้นไม่รับเลยครับใช่ครับใช่นะฮะเพราะนั้นใครที่มีเม็ดแคนกรุณาเลยนะฮะตอนนี้อย่าพึ่งไปใช้สุรุ่ยสุร่ายนะเก็บไว้ในครอบครัวไว้ก่อนนะครับครับเอาละแล้วในส่วนผมเองผมก็ในเมื่อได้บวบยักษ์นะจากพี่นงรักมาจากคุณนงรักมานี่ฮะก็ทำการแกะเม็ดแล้วก็เอาไปปลูกคราวนี้เม็ดงอกดีคราวก่อนนี้เม็ดงอกแต่ว่ามันไม่โตนะตอนนี้เม็ดงอกแล้วทำจัดการเลยนะทำค้างให้มันนะคุณดำรอบที่เลยนะครับเอาไม้ไผ่ใส่แล้วก็ใช้เชือกมัดฟ่อนฟางเนี่ยสานนะเราก็ได้รับแดดได้แรงต่างไปด้วยนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะวิธีที่จะทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันเนี่ยอย่าลืมเรื่องแดดใช่ครับอาจารย์ถึงแม้ว่าจะไม่สบายแรงต่างขอให้ถูกแดดนะครับ เพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วที่จะช่วยท่านได้ดีเท่ากับพลังจากดวงอาทิตย์นะฮะอันนี้ต้องไม่มีการยกเว้นนะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะฮะนี่เราก็2เท่านี่แหละทำนะฮะอาจารย์ครับเป็นทางใหญ่มากใหญ่ๆอันนี้กว้างประมาณ 5-6 เมตรนะฮะยาวก็16เมตรนะใช้เวลาถ้าฝนไม่ตกนะวันเดียวก็เสร็จนะคุณดำเฉพาะไม้ไผ่นี่ก็ใช้ประมาณ12ลำนะลำละ80บาทก็ประมาณ 1,000 นึงแล้วก็เชือกเนี่ยนะฮะเชือกนี่ก็ใช้ประมาณครึ่งม้วนนึง 2,000 ฮะ 2,500 หลานะฮะก็ประมาณ600บาทครึ่งนึงก็300บาทเบ็ดเสร็จก็ลงทุนประมาณ 1,200 บาทเท่านั้นเองคุณดำแล้วก็สวยด้วยและแข็งแรงนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์ต้องหางานทำคุณดำไม่ใช่มานั่งดูทีวีแล้วก็เศร้าไปด้วยว่าคนนั้นก็ตายคนนี้ก็ตายนะฮะผลสุดท้ายเราเองนั่นแหละนะครับนั่นแหละหงอยลงไปมันจะฟอมันจะหงอยนะเพราะฉะนั้นเสพข่าวก็พอสมควรก็พอนะครับนะฮะมีอะไรที่ทำได้ทำเลยนะครับนี่ก็ใส่ชุดนอนเลยนะฮะมีใส่หมวกเพื่อนชุดอาจารย์มันขัดแย้งกันมากเลยครับช่างมันทีแรกไม่ได้ใส่หมวกหรอกทีนี้ตัดไปตัดมาเนี่ยไอ้เลื่อยไฟฟ้าเนี่ยนะมันไปตัดถูกสายไฟไงคุณดำอ๋อครับเออพอตัดสายไฟก็เอาลองใส่หมวกซะบ้างเกรงว่าเดี๋ยวมันจะช็อตนะพอต่อไฟเสร็จแล้วก็มาตัดนะไอ้นี่ก็เป็นต้นมะขามกาหน้าคือขอให้มีงานทำอ่ะนะตอนเช้าตื่นมาขอได้เหงื่อออกอ่ะต้องทำนะฮะตอนนี้อย่าไปงอตีนงอเท้าว่าถ้าไม่สบายต้องไปหารัฐบาลนะยากครับครับในภาวะอย่างนี้นี่อะไรเกิดขึ้นคุณดำเห็นบอกว่าแต่ก่อนไก่ต๊อกเนี่ยนะมันไม่เคยมาอยู่ตรงนี้เลยใช่ไหมตรงเนี้ยเดิมผมก็ปลูกผักแล้วก็ทิ้งให้มันรกมันไม่เคยมาเลยอาจารย์มันมาเนี่ยมันก็จะมาเฉพาะต้นด้านหลังเนี่ยเป็นต้นทุเรียนต้นใหญ่ครับซึ่งเขาจะเดินหากินรอบบ้านเนี่ยครับเสร็จแล้วเขาก็จะถ้าเขาพักเนี่ยเขาจะขึ้นไปบนกิ่งทุเรียนแล้วที่เขาจะไปนอนก็คือที่เตียนเป็นดินทรายเขาจะคุ้ยดินขึ้นมาเพื่อเอาดินมากบพวกหมัดพวกอะไรในตัวเขาเนี่ยยายผมเรียก
โบราณเขาเรียกเขาฟักน้ำร้อนครับก็คือจะอาบทรายนั่นแหละแต่ตั้งแต่เอาไอ้กำยานมาปลูกตรงเนี้ยวันก่อนเขาก็มานอนข้างไอ้ขอบซีเมนต์นี่เลยครับเห็น 2-3 รอบแล้วครับแสดงว่ามันได้กลิ่นนะเนี่ยมันมาอยู่ตรงเนี้ยครับอาจารย์มันอยู่กันแล้วก็มานอนพักซึ่งปกติเนี่ยนิสัยเขาจะไม่นอนบนหญ้าอย่างเงี้ยอาจารย์เขาจะนอนกับดินก็ต้องเล่นดินขุดดินแต่บนหญ้าเนี่ยไม่นอนแต่ว่าวันเนี้ยก็แปลกใจเอ๊ะผมเรียกมันไอ้พวกนี้ผมเรียกมันไอ้ก๊อกแก๊กครับไอ้ก๊อกแก๊กมันมาทำอะไรตรงนี้คือมันแปลกคือผิดจากพฤติกรรมเดิมซึ่งเขาจะไม่นอนบนหญ้าฮะเขาจะนอนบนดินหรือนอนบนกิ่งไม้แต่ทำไมแล้วนี่มีกำยาน2ต้นหรือไง2ต้นครับอาจารย์อ้าวแล้วทำไมต้นนี้ไม่ไปปลูกให้กระถางใหญ่ล่ะรู้สึกมันแปลกต้นนี้เจ้าไอ้ต้นเล็กเนี่ยครับอาจารย์เจ้าของมันหวงครับมันก็เลยให้อยู่แต่ในกระถางนั่นนะครับเห็นมั้ยดูต้นนี้ดูมันใหญ่แบบผิดปกติเลยอ่ะมันโตมากต้นใหญ่เนี่ยอาจารย์มันจะมี2กิ่งนะครับซ้ายขวาตอนเนี้ยพอๆกันเลยแต่ละกิ่งเนี่ยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณสัก2นิ้วเกือบ2นิ้วครับนี่ประมาณนิ้วครึ่งครับอาจารย์อืมโตมากครับโตไวมากโตไวมากนะฮะก็นี่ก็คือรูปเมื่อกี้นะนะฮะทีนี้เราลองมาดูกิ่งทุเรียนครับบ้านสวนวังศิลาครับพามาดูต้นกำยานหลังฝนหยุดนะครับนี่พามาให้ดูแผลจากที่เขาเป็นเชื้อราเมื่อประมาณผมเด็ดทิ้งไปเมื่อประมาณวันที่15เลยครับที่ถ่ายไปนะครับ15กรกฎาคมครับแล้วก็แผลก็แห้งสนิทแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็อีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเขาแตกขึ้นมาใหม่นะครับก็จะแตกยอดอ่อนขึ้นมาใหม่แล้วใบพวกนี้ต้องเก็บได้แล้วล่ะหลังจากวันที่15มานะครับฝนก็ตกมาเรื่อยครับตกหยุดความชื้นก็สูงครับมาดูว่ากำยานกับหน้าฝนจะเป็นยังไงนะครับสิ่งที่เห็นก็คือนี่ครับแตกยอดขึ้นมาใหม่นะเขาชอบฝนนะครับก็จะมีปัญหานิดๆหน่อยๆเรื่องของ อะไรล่ะเชื้อราบ้างนิดหน่อยครับไม่เป็นไรถ้าเราเห็นได้ก่อนก็แก้ไขได้ทันนะครับนี่ก็จะแตกมาใหม่เห็นไหมที่สำคัญนะครับครั้งที่แล้วมาเนี่ยต้นก็ยังเรียบๆนะครับเป็นผิวเรียบๆอย่างนี้แต่ตอนนี้ครับแตกเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้นั่นแหละมันโตใช่ต้นมันก็โตแตกหมดเลยนี่เห็นไหมครับผิวลอกเกือบทั้งต้นนะอาจารย์ใช่ถือว่าสวยนะถือว่าสวยฮะผิวจะแตกร่อนหมดเลยเห็นไหมครับเพราะว่าเขาขยายนะครับลำต้นเขาขยายฮะมันเป็นพืชที่ตลกมากนะขยายทั้งลำต้นอะไรต่างๆเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยครับเปลือกเขาจะลอกต้นขยายแล้วกิ่งก็ยืดน้ำไปเยอะนะครับไปพร้อมๆกันใบใหม่ขึ้นมานี่ครับกิ่งมีครับลายไปหมดเลยนะฮะโอ้เห็นแล้วภูมิใจลอกเป็นแผ่นๆเลยอาจารย์ลอกเป็นแผ่นเห็นไหมครับไอ้นี่รูปของคุณนั่นหรือเปล่าพิชนะพันธ์พิชนะพันธ์โอ้โหต้นใหญ่มากๆเลยมันรุ่นราวคราวเดียวกับต้นนี้แหละครับต้นผมอ่ะนี่แสดงว่าแกปลูกพื้นที่โอ้โหแต่ต้นนี้คือเขาเป็นต้นเดียวของผมมันแยกเป็น2กิ่งครับแบบตัววีแต่ของพี่ชนะพันธ์เนี่ยมันเป็นต้นเดียวโคนเขาเลยใหญ่กว่าฮะแต่ต้นนี้สมบูรณ์มากนะสมบูรณ์มากครับสมบูรณ์มากแสดงว่ามันไม่มีร่มเลยนะคุณดำมันเจอแดด 100% เลยอ่ะนะกลางแจ้งโล่งๆกลางทุ่งพี่ชนะพันธ์เลยครับนะโอ้โหน่าดีใจโหมากนะนี่ก็ไม่แพ้คนอื่นเขานะฮะเดี๋ยวฟังเสียงนางเอกหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีในขณะที่ฝนคำคำมาเก็บใบไม้เล่นกันไม่ใช่ใบไม้ธรรมดานะคะใบอะไรคะใบกำยานโอมานค่ะทางสวนเห็ดจันทบุรีได้รับมาจากท่านอาจารย์ดร.อานนท์เอื้อตระกูลนะคะกำยานที่ไหนก็มีก็ทั่วไทยทำไมมาตื่นเต้นแต่อันนี้มันเป็นกำยานโอมานนะคะเราเก็บใบแก่ๆนะคะเก็บได้เยอะเลยอ่ะกำยานแต่ละใบสวยมาก
ไอ้ต้นข้างหลังก็สวยนะเพียงแต่แกไม่ค่อยมีเวลาเอาหญ้ากำลังระบาดในช่วงที่หลายคนต้องการจะสวยตามคนปลูกครับต้องการคุ้มกันในร่างกายถ้าชมไว้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวแกจะมาขอแบ่งส้มโอผมไปลูกไปทำงานในระบบของเราในร่างกายของเรายังไงเข้าไปทำในช่วงจังหวะไหนเราอยากแนะนำให้ติดตามไปที่ช่อง YouTube ของอานนท์ทอล์กนะคะของอาจารย์ดร.อานนท์เอื้อตระกูลนี่ก็โฆษณาให้ด้วยอย่างเนี้ยถึงเอามาออกไงที่มากมายเหลือเกินค้นหาจากตรงนั้นค่ะแนะนำนะคะช่อง YouTube ของท่านอาจารย์ดร.อานนท์เอื้อตระกูลอานนท์ทอล์กค่ะย้ำค่ะขอบคุณค่ะครับวันนั้น2 ต้นยังได้ตั้งตะกร้าเนี่ยใช่ไหมคุณดำเคยเห็นไหมดูดิโอ้นี่ใบมันหนามากนะมันเหลือเชื่อไหมคือใบที่ค่อนข้างหนาอาจารย์เหลือเชื่อนี่คือต้นกำยานที่ส่งไปที่เกาะสมุยที่ไหนวะไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นมันเขียวมากมันโอ้โหมันเขียวไอ้ที่แสดงว่าน้ำนมมันเนี่ยครับเยอะมากๆอ่ะดำเขียวแบบมรกตอาจารย์อย่างนี้เขียวมรกตเขียวปีนะหน้าภูมิใจหน้าภูมิใจถูกทางแล้วล่ะถูกทางนั่นแหละพอมันอยู่กับผมเนี่ยมันโดนกระทำชำเราเยอะไปนะพอไปถึงที่โน่นมันจะได้พักยาวๆสักทีละคราวนี้เนี่ยดูคุณดำดูมันงอกมันเหมือนกับว่าโอ้โหพอมันไปเจอที่ใหม่เนี่ยนะมันพุ่งเต็มไปหมดอ่ะเขาเรียกว่ามันบ้าใบอาจารย์อย่างนี้ใช่ไหมปวดอกนะชื่นใจเลยอาจารย์ลองดูตันๆมากครับนี่ในหัวเขามารดน้ำเองเลยนะดำนะฮะถูกชะตากันแล้วครับทั้งต้นไม้ผมว่าเขาถูกชะตากันดูที่มันงอกมาจากข้างล่างเลยอ่ะนี่ผมว่าประมาณสักเดือนกว่าเท่านั้นอ่ะดำแล้วมันเร็วไปเยอะขนาดนี้เหมือนคือเหมือนไม่ใช่ไม้ที่ถูกย้ายไปนะอาจารย์ผมมาคิดถึงไอ้ตอนสมัยที่ส่งไปทดสอบที่เกาะมอดิฟอ่ะคุณดำมันก็สวยอย่างนี้นะแต่ไม่สวยมากเหมือนตัวนี้แล้วคุณดำดูสิเนี่ยนี่คือต้นแจงที่ส่งไปเดือนที่แล้วอ่ะดูใบมันสิมันเหมือนต้นแม่มันที่นั่นเลยใบเต็มไปหมดเลยอ่ะครับนะอันนี้ก็เพิ่งล่าสุดเนี่ยส่งไปถือว่าเร็วมากนะคุณดำแล้วนี่ดูไซเซล่าสินะไซเซล่านี่ก็เป็นแถวนะดูแตกเต็มไปหมดเลยนะอีกไม่นานเนี่ยนะครับแถวนี้มันก็จะมีผลแล้วเดี๋ยวเป็นพุ่มสวยเลยครับเนี่ยใช่คุณดำดูต้นดูต้นบอบับนะที่ปลูกเป็นแถวนะแล้วในหัวชุมโชคเขาปลูกไอ้ซูเปอร์สวิตรอบๆตรงนี้ด้วยเพราะอย่าลืมว่าน้ำที่เกาะสมุยเนี่ยมันแพงมากเลยนะแต่โชคดีว่าไอ้ตรงเนี้ยเราเจาะบาดาลเจอนะแล้วก็ท่านก็ใช้น้ำลดต้นไม้ก็เอาพวกผักนะฮะพวกข้าวโพดที่ปลูกไปด้วยนะครับก็เป็นการได้ทั้งสองทางนะฮะคุณดำจำได้ไหมดูที่ต้นนอนที่ต้นใช่จำได้ดีครับนะฮะดูมันงอกออกมาสินะครับนะฮะแต่ต่อไปเนี่ยต้องให้ตัดไอ้ต้นนี้ออกไอ้ตัวเนี้ยไม่งั้นมันจะบังความสวยของไอ้จุดเด่นตัวนี้นะฮะให้ตัดตัวนี้ออกเสียมันก็จะมาโผล่ตรงนี้นะครับนี่คุณคุณนะคนเนี้ยป้าชุมศิลป์ป้าชุมศิลป์วันนี้ส่งคลิปมานะครับผมก็ติดต่อท่านไม่ได้นะฮะคุณป๋อมก็โมได้ยุ่งไปส่งของคุณดำป้าชุมศิลป์นี่มีที่หลายสิบไร่นะรู้สึกเป็นร้อยไร่มั้งนะครับแล้วก็ปลูกป่าเชื่อมั้ยว่าในป่าเนี่ยมีเห็ดไมโครไลซ่าเต็มไปหมดแกเคยส่งรูปให้ดูครับแล้วนอกจากไมโครไลซ่าแล้วยังมีเห็ดชนิดนิดหนึ่งที่เหมือนไมโครไลซ่านั่นก็คือเห็ดโคนคือเห็ดโคนเนี่ยนะเห็ดโคนเนี่ยมันเป็นอาหารชั้นเลิศของพญาปลวกครับเพราะฉะนั้นปลวกงานเนี่ยเขาจะขยอกเอนไซม์ออกมาครับนะฮะเพื่อกระตุ้นให้เส้นใยของเห็ดโคนเนี่ยเกิดเป็นดอกอยู่ในดงพญาเพื่อจะเป็นอาหารสำหรับพญาปลวกดำครับนะเพราะฉะนั้นเห็ดโคนไม่ใช่ไมโครไลซ่าครับเพราะว่าถ้
ถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์เคยบอกเป็นเห็ดชนิดเดียวที่ต้องอาศัยสัตว์ใช่แน่ถูกมั้ยครับมันเป็นซิมไบโอซิสกับไอ้พวกโปรโตซัวในตัวปลวกอ่ะครับนะแต่เห็ดโคนเนี่ยนะในปลวกแต่ละชนิดจะมีเห็ดโคนต่างกันวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าป้าชุมศิลป์เนี่ยนะส่งมาเนี่ยเป็นเห็ดโคนเหมือนกับทางแอฟริกาคุณดำดอกใหญ่แล้วสีแดงสีน้ำตาลแดงเดี๋ยวดูกันไหมเดี๋ยวดูกันนะฮะนะฮะวันนี้โชคดีจังเลยยายชุมจะพามาเก็บเห็ดนะคะวันนี้วันที่16กรกฎาคมนี่เห็ดโคนคุณดำนี่ดอกแรกเห็ดโคนดูด้านผมนึกว่าผมนึกว่าเห็ดตงฝนแรกมาเลยเลยเห็ดโคนแล้วเดี๋ยวดูสีแดงสีน้ำตาลแดงเต็มหมดอ่ะนี่ค่ะเป็นกลุ่มเลยนี่นี่ไงคุณดำดูสีนี่ไงเท่ากับปั้นอาจารย์ทะลุเลยนะคะใช่พวกนี้เพาะได้นะโดยเอาไอ้สปอร์เนี่ยไปใส่ในปลวกนะฮะให้มันกินให้มันกินเนี่ยดูสีสวยไหมโอ้ปกติแล้วพันนี้อร่อยมากพันนี้อร่อยมากกลุ่มใหญ่เลยมาต้องขอเตือนนะคุณดำว่าที่แอฟริกาเนี่ยเขาถือมากเขาจะต้องไม่ใช้โลหะในการแซะคนผมได้ยินอยู่อาจารย์เขาบอกมันจะไม่ขึ้นอีกปี2ปีอ่ะนะถ้ามันเจอโลหะนะปกติจะต้องใช้ไม้หรือไม้ไผ่ไม้อะไรพวกนี้นะแต่เข้าใจว่าป้าของเขามีเยอะนะครับครับแล้วดูดำแต่ไม่หมดเลยนะอีกหน่อยถ้าโควิดซามาเนี่ยเราอาจจะต้องจัดทริปไปเพราะของป้าที่ออกทั้งปีโอ้เนี่ยดูปีด้วยนะอันนี้อร่อยใช่ไหมครับอาจารย์อันนี้อร่อยมากโอ้โหอันนี้เนื้อมันแน่นแล้วมันกรอบคุณนำนะแล้วเก็บได้นานยิ่งถ้าเอามาย่างไฟนะโอ้โหใส่ซอสเข้าไปหน่อยนะอย่างกับเนื้อไก่เลยไอ้ดอกใหญ่นั่นเมื่อกี้ใหญ่มากแต่ที่เห็นในเมืองไทยเนี่ยฮะใหญ่มากนะแต่ยังไม่เท่าที่อาจารย์ให้ดูเนี่ยของแกเต็มพื้นที่เลยอ่ะนะฮะแล้วบางทีไอ้เห็ด5หรือเห็ดตับเต่าเกิดขึ้นมาแกก็ส่งมาไม่ใช่น้อยๆดำป่าของแกนี่สมบูรณ์มากเห็นไหมนะฮะแล้วเห็ดโคนตอนนี้กิโล600ถึง800อ่ะครับคิดดูนะครับดูที่สวยไหมล่ะนะเนี่ยแล้วสะอาดครับนะจะมีดินติดที่โคนหน่อยเดียวเท่านั้นเองนิดหน่อยใช่แต่ถ้าเป็นเห็ดโคนอย่างอื่นนี่ค่อนข้างสกปรกแต่เนี่ยสะอาดผมว่าสะอาดใช่สะอาดมากนะครับเห็นแล้วภูมิใจแสดงว่าเยอะมากจนหอยกินไม่ทันเพราะปกติเจอเห็ดโคนนี่มันแหว่งหมดฮะไม่ใช่เฉพาะหอยอย่างเดียวไอ้เต่านะเต่าบกอะนะครับชอบมากนะเห็ดโคนนะครับเห็นไหมเก็บปั๊บเดียวเท่านั้นเองคุณดำสีมันสวยครับดูดอกนี่ดอกเนี้ยทำไมมันใหญ่ลานขนาดไหนโอ้โหเนี่ยแกก็มีความสุขอ่ะนู่นยังอีกใช่ครับนั่นเนี่ยดูนะหน้าภูมิใจหน้าภูมิใจเอาละเราก็มีหลายๆเรื่องเมื่อคืนกำลังดูกีฬาอยู่นะฮะก็คือรีแลกซ์หลังจากที่ไปฟันฝ่าอุปสรรคหลายอย่างในเรื่องของการทำยาอะไรพวกนี้นะฮะตอนนี้ก็โรงงานเขาก็ทำให้ละนะวันหนึ่งเขาทำได้ประมาณแสนกว่าแคปซูลก็โอเคนะทีนี้สมาชิกที่อบรมเนี่ยเห็นบอกว่าหลายคนสงสัยเหลือเกินว่าอาจารย์มีผลิตภัณฑ์สูตรอะไรบ้างนะนะแต่ละสูตรเนี่ยแต่ละสูตรมันประกอบไปด้วยอะไรและใช้อะไรผมต้องบอกตรงๆว่า1ผมไม่ได้ตั้งใจที่มาทำธุรกิจตรงนี้คุณดำนะแล้วก็ไอการทำสูตรอะไรทั้งหลายขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าจากประสบการณ์ของคนมาปรึกษาเราก็ทำสูตรอะไรต่ออะไรไปนะครับทีนี้
สูตรเดิมเนี่ยที่ขออย.ไอ้นั้นลูกศิษย์ไปขอนะครับแล้วก็มันก็เป็นแล้วเขาก็เลิกไปนะอันนี้เป็นอย.ของเราโดยตรงคุณดำนะครับทีนี้เขาผมก็ถามต่อว่าถามทำไมอ่ะแกก็บอกแกอยากจะรู้มันใช้ทำอะไรผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะจะใช้ทำอะไรเราต้องรู้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์มีผลิตภัณฑ์อะไรก็ซื้อไปหมดไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อไปหมดนะ อยู่ที่ว่าท่านเป็นอะไรแล้วก็เราตั้งกลุ่มขึ้นมาในกลุ่มไลน์เนี่ยนะฮะก็เป็นก็ตรงนี้คุณดำเพื่อจะช่วยในการแนะนำนะว่าคุณเป็นอะไรบ้างแล้วควรจะต้องใช้อะไรแล้วใช้ตรงนี้มันจะร่วมกับอะไรเช่นว่าใช้ตัวเนี้ยนะคุณจะต้องใช้ร่วมกับเขาเรียกอะไรเอนไซม์นะคุณจะต้องใช้ร่วมกับอะไรหญ้านางแดงนะอะไรทำนองเนี้ยคุณดำนะมันจะต้องดูเป็นเคสไปใช่ใช่แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเราก็มี3สูตรที่เป็นหลักนะคุณดำอันหนึ่งก็คือสูตรเสริมภูมิทั่วไปคือคิดอะไรไม่ออกเล่น CI เลยเสริมภูมิครับนะพอเสริมภูมิปุ๊บเนี่ยสำหรับผู้ที่สูงวัยนะที่จะมีปัญหาเรื่องของความจำหรือสมองอะไรต่างขึ้นมาเนี่ยนะไอ้นี้เราก็จะเพิ่มเห็ดที่เกี่ยวกับสมองเข้าไปบำรุงเข้าไปนะคุณดำอย่างเช่นเห็ดทางเช่าบ้างเห็ดหัวลิงบ้างเห็ดเยื่อไผ่บ้างนะแล้วก็เห็ดมอเรลอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้น PO ก็คือ CI นั่นแหละแต่ว่าเพิ่มไอ้ตรงนี้เข้าไปสำหรับผู้สูงวัยครับเห็นไหมคือถ้าจำอะไรไม่ได้เล่น CI ก่อนคุณดำนะแต่ว่าถ้า PO นี่คือได้กำไรไงคือเราเพิ่มไอ้ตัวที่มันเสริมเกี่ยวกับสมองเข้าไปนะบำรุงประสาทบำรุงสมองนะครับทีนี้อีกอันหนึ่งอันนี้เป็นเพราะอาจารย์ดร.เลิกนะตอนที่ท่านอายุประมาณ97หรือ96เนี่ยท่านบอกว่าท่านสวดมนต์เนี่ยปกติจำได้หมดเลยแต่มาระยะหลังนี่จำไม่ค่อยได้นะท่านก็บอกอาจารย์หาอะไรมาให้อาจารย์กินหน่อยนะอยากจะจำไอ้สวดมนต์นี่แหละให้ได้ก็เลยทำไอ้สูตรนี้ขึ้นมาคุณดำก็จะไปหาเห็ดหาสมุนไพรบางตัวนะใส่เข้าไปเพื่อจะทำให้สมองเนี่ยนะมันไบรท์แล้วก็หลับได้ดีขึ้นเอ้าพอบอกว่าอาจารย์ดร.ใช้ดีพี่นงรักก็มีปัญหาอีกครับเราก็เลยทำสูตรนี้ออกมาคุณดำแล้วก็เพิ่งไปขออย.นะอันนี้ก็เป็นการชี้แจงให้ฟังว่าสูตรที่อาจารย์อนนท์ทำอยู่เนี่ยมันก็มีหลักๆ ก็คือขนาดเนี้ยดำนอกนั้นเนี่ยถ้ามีการปรึกษามาเนี่ยนะฮะถ้าจำเป็นจะต้องใช้เฉพาะเราก็จะทำให้เฉพาะครับนะครับคุณดำนะฮะนี่ไงคุณดำนี่คือเจ้าของโรงงานทอกสอบอ๋อที่อาจารย์ถือว่ารวยมากครับนะรวยมากแล้วมีคนงานเยอะมากนะครับแล้วก็ท่านเป็นโรคภูมิเพี้ยนเหมือนกับพระอาจารย์ราชพงศ์นะที่วัดกุดบากจังหวัดสกลนครน่าจะเป็นน้อยกว่าน้อยหรือมากนี่ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอาการนี้รุนแรงนะมันออกมานะแล้วยีนของแกนี่เป็นยีนเขาเรียกว่าเป็นยีนด้อยนะคำว่ายีนด้อยหมายถึงว่าลูกทั้งหลายเนี่ยติดยีนแม่ไปหมดเลยนะนั่นก็หมายถึงว่าลูกก็จะได้รับยีนด้อยก็คือมีอาการภูมิเพี้ยนรวมทั้งหลานด้วยโอ้ติดกันไปยังเลยเนี่ยนะนี่ก็ใช้ยากดภูมิมาตลอดผลสุดท้ายเนี่ยทนไม่ไหวนะก็พาลูกมาหาก่อนเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมจะต้องจัดพิเศษให้คุณดำแล้วจะต้องติดตามแล้วก็ต้องคุยกันให้เข้าใจนะว่าถ้าลักษณะงี้คุณจะยอมรักษาไหมถ้ายอมรักษาคุณจะต้องยอมบางทีเจ็บตัวนะคุณดำใช่ครับเพราะว่าเหมือนคุณดำไงถ้าคุณโดนกดภูมิอยู่คุณอาจจะไม่รู้สึกมันเจ็บมันปวดคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าไอ้แผลที่เกิดมันไม่ลามต่อ
ช่ใช่แต่ตับไตไส้พุงคุณแย่แล้วนะแล้วผลสุดท้ายคุณก็จะมีปัญหาเรื่องไตเรื่องตับเพราะคุณโดนไอสเตอรอยด์ในการกดภูมิครับใช่คุณสมศรีบอกว่าเอาละตอนนี้พร้อมหลังจากที่ขอเวลาผมมาตั้งนานนะคุณดำตอนนี้พร้อมเพราะมันไม่ไหวแล้วตอนนี้นะอาการทั้งลูกทั้งหลานก็แย่หมดแล้วก็พร้อมพร้อมก็เลยเริ่มรักษาคุณดำปรากฏว่าให้ยาเข้าไปโดยใช้ CI เนี่ยเป็นหลักครับคุณดำให้ CI เป็นหลักเป็นการนั่นเขาเรียกว่าเสริมภูมิไปก่อนแล้วก็ค่อยๆลดเอพิดิสโลนลงนะยากดภูมิลงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันลามทั้งตัวเลยมันเห่อขึ้นมาใหญ่เลยมันเห่อทั้งตัวเลยเห่อมาประมาณสัก2เดือนคุณดำแล้วไอ้จากที่มันเกลอะเป็นหนองเป็นอะไรต่างตอนนี้ดีขึ้นเห็นไหมโอ้ถึงขนาดเป็นหนองเลยครับอาจารย์โหผมได้บอกเมื่อกี้ถึงบอกที่บอกว่าดีกว่าพระอาจารย์ไม่ใช่นะฮะนี่จนกระทั่งเป็นหนองอ่ะโอ้โหงั้นเป็นคนละแบบแต่ก็หนักนะครับตอนนี้รักษามาแล้ว 3-4 เดือนอาการดีขึ้นมากคุณดำแล้วก็ใส่มือนี่คือแห้งใช่ไหมอาจารย์ไอ้นี้ยังไม่ได้ทาบอสออยล์ยังไม่ได้ทาเชียร์บัตเตอร์ครับนะฮะมันจะเป็นลักษณะนี้ตอนที่เขาอาบน้ำอะไรต่างเนี่ยนะฮะแต่พอทาเชียร์แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคุณดำคุณดำจะเห็นว่ามันรีเกนนะฮะเซลล์ประสาทเนี่ยมันเริ่มเกิดขึ้นตรงนี้แหละคุณจะอยู่หรือจะไปนะเพราะไอ้ตรงนี้แหละครับคุณดำเซลล์ประสาทมันกำลังสร้างฮะใช่ครับคุณจะมีความรู้สึกคุณจะมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับคนเอาเข็มมาแทงคุณเป็นร้อยๆเป็นพันๆอันเลยมันจะยุบยุบยุบนะเลยบอกคุณสมศรีบอกทนไหมล่ะนะถ้าทนไม่ได้ให้ถอยเห็ดลงคุณดำคือถ้าปวดมากๆเหมือนกับท่านพระอาจารย์ไงให้ค่อยๆถอยเห็ดลงแต่อย่าหยุดนะนะแล้วพอถอยลงมาแล้วพอมันนั่นเอาย่านางแดงผสมน้ำเห็ดสกัดเนี่ยทานเข้าไปบ้างเพื่อลดพิษนะคุณดำวันนี้แกดีใจมากว่าอาจารย์เดือนหลังเนี่ยเริ่มไม่มีอาการเจ็บมากแล้วเบาลงโอ้ตอนนี้ถือว่าเกือบปกติแล้วนี่ใช้เวลา 4-5 เดือนนะคุณดำอันนี้คุณสมศรีท่านเป็นมากี่ปีครับอาจารย์เนี่ยโอ้เข้าใจว่านับเป็น10ปีแล้วมั้งนะฮะบางคนก็เรียกสะเก็ดเงินอะไรต่ออะไรไม่ใช่มันเป็นโรคภูมิเพี้ยนครับนะนี่ทำไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาบอกเพราะผมเกรงว่าคนที่ถามผมเมื่อคืนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ๊ะอาจารย์กวนตีนหรือเปล่าที่พูดนะถามสูตรถามอะไรก็ตอบคือมันตอบไม่ได้ไงคือตอบว่าไอ้ผลิตภัณฑ์ผมมันก็มีแค่นั้นอะนะ 3-4 อย่างนะฮะแต่ว่าการที่จะเอาไปใช้เนี่ยนะฮะเราอยากจะดูเป็นเคสไปครับครับนะฮะคุณดำเข้าใจนะฮะเข้าใจครับคือมันไม่ใช่ยาสำเร็จรูปเรื่องเกี่ยวกับภูมินี่มันไม่ใช่กินขนาดนี้มันจะได้ตามนี้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเลยใช่นี่แกดีใจมากว่ามันมีวันนี้ดำไม่งั้นเวลาจะไปไหนก็จะต้องห่อเพราะว่ากลัวเขาเหมือนกับเป็นขี้ทูดอ่ะเหมือนกับเป็นขี้เลื้อนอ่ะนะแล้วตอนนี้ดูผิวเขาสินะผิวมันเป็นผิวเพียงแต่มันเซนซิทีฟเวลาโดนพัดลมอะไรนะมันมีความรู้สึกเลยคุณดำเหมือนกับอะไรมาผ่านปลายประสาทอ่ะแต่เขาแฮปปี้นะว่ามันเกิดผิวหนังใหม่ขึ้นมาและไอ้สเตอรอยไม่ได้ใช้แล้วโอ้นะแล้ววันนี้เนี่ยท่านโทรมาทั้งไม่ใช่โทรคือแจ้งมาตลอดว่าสิ่งที่ท่านเอาเม็ดแคนไปให้ลูกน้องเพราะอย่าลืมว่าลูกน้องในโรงงานเนี่ยหลายร้อยคนนะนะ 4-500 คนติดโควิดแล้วบางคนกำลังให้นมลูกอ่ะนะโอ้โหนะแล้ววันนี้ท่านบอกว่าคนที่ชื่ อน้องพึ่งนะฮะแล้วก็ให้นมลูกอยู่หมอไม่กล้าที่ให้ยาแก้ไข้แก้อย่างอื่นนะเพราะว่าเป็นห่วงลูกนะฮะก็อัดเม็ดแคนไปเต็มที่ตอนนี้ดีแล้วทั้งลูกทั้งแม่ครับนะฮะก็ท่านก็ดีใจก็เลยส่งทั้งรูปของท่านมาให้ด้วยนะฮะปกตินี่เศรษฐีทั้งหลายเขาไม่เคยออกไอ้พวกอย่างนี้หรอกคุณดำ
นะฮะโอเคแป๊บหนึ่งก่อนที่ถึงอาจารย์นะฮะทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งคุณดำมันมีอีกอันหนึ่งผมสต็อปแชร์ก่อนมีอีกอันหนึ่งที่เมื่อคืนเนี่ยนะฮะประมาณ 4-5 ทุ่มผมได้รับข่าวด่วนจากสมาชิกของเรานะฮะบอกว่าญาติติดโควิดหมดเลยแล้วก็ต้องเอานัดเอาเบ็ดแคนไปส่งระหว่างทางนะครับพอไปถึงระหว่างทางกลับมาแล้วมีความรู้สึกเจ็บคอผมก็เป็นห่วงนะฮะนะไม่รู้ตอนนี้อยู่ในสายไหมเดี๋ยวลองหาดูก่อนใครครับป้าป้าไงอ๋อป้าป้าอยู่เปล่าสวยยังอยู่ค่ะเดี๋ยวมาอยู่ค่ะอยู่ค่ะวันนี้ชัดมากชัดมากใช่ใช่ใช่แต่ปัญหาก็คือใช้ชื่ออะไรลงในเนี่ยซูมยูสเซอร์ครับซูมยูสเซอร์คุณดำเปลี่ยนให้แล้วไม่ใช่เหรอไอหนูลืมสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์เอาสวัสดีคุณดำนี่ซูมยูสเซอร์พี่มีสองเครื่องสวัสดีครับพี่ท่านเอาเลยพูดถึงเมื่อคืนที่ทำให้ตกอกตกใจนะเหตุเกิดมันเกิดอะไรขึ้นคือเป็นอย่างเงี้ยเมื่อวันเสาร์วันเสาร์ช่วงประมาณสักช่วงเช้าสิวันอาทิตย์ช่วงเช้าสิหลานชายโทรมาคุยว่าถามครั้งแรกว่าพี่ไอ้กระชายกับฟ้าทลายโจรน่ะอย่างไหนมันดีกว่ากันพี่หนูก็บอกว่ามันก็ดีด้วยกันทั้งสองอย่างนั่นแหละไอ้สมุนไพรเราอ่ะดีๆทั้งนั้นแหละเราจะไปกินอย่างใดอย่างหนึ่งเขาถามเฉยๆพอสายหน่อยก็โทรมาบอกคือคุยกันอ่ะจำไม่ผิดน่าจะเป็นวันเสาร์เขาทักไอ้หนูมาเย็นวันเสาร์มากกว่าเย็นวันเสาร์แล้วพอเช้าวันอาทิตย์ก็คุยกันก็เลยไอ้หนูก็มีความรู้สึกว่าเขาบอกว่าแฟนเขากับลูกคนเล็กเนี่ยลูกชายคนเล็กเนี่ยเด็กประมาณสัก5-6ขวบเองอะค่ะเป็นไข้เขาก็เลยไปซื้อไอ้ชุดตรวจมาแฟนเขาเนี่ยตอนแรกเขาไม่บอกเขาได้แต่บอกว่าเป็นไข้แต่ไอ้ตัวเล็กอะพอให้ยากินเข้าไปอะยาลดไข้อะก็หายก็ไม่มีปัญหาแต่แฟนเขาอะยังจับไข้อยู่เขาก็เกรงไปว่าจะเป็นโควิดอะไรเงี้ยเขาก็พากันไปตรวจเช้าวันเสาร์เลยเขาก็พากันไปตรวจที่โรงพยาบาลพอคือเขาบอกว่าอย่างเงี้ยบอกเช้าวันอาทิตย์เขาคุยกับหนูแบบนี้อีหนูก็เลยมีความรู้สึกให้ป้องกันไว้ดีกว่าเดี๋ยวอีขับรถไปกรุงเทพดีกว่าจะเอาไอ้ยาพวกเนี้ยไปให้หนูไอ้พวกเม็ดแคนพวกอะไรตาอะไรพวกเอนไซม์อะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะตอนแรกว่าจะส่งมันก็จะถึงวันจันทร์มันก็จะช้าเกินไปหรือเปล่าไอ้เราก็ใจร้อนอยากจะไปเกรงไปว่าถ้ามันติดจริงๆเนี่ยมันก็ยังทันการมันก็ยังไม่ได้ปล่อยให้เป็นเยอะอะไรแบบนี้ยังไงคุยไปคุยมาเขาบอกเดี๋ยวผมขับรถมาดีกว่าเขาว่างี้ไอ้เราก็แล้วมันจะเข้าได้ไหมไอ้ด่านที่จันน่ะที่ระยองกับจันอะไรเนี่ยไงบอกว่าออกได้ที่รู้ว่าออกก็ออกได้แต่เข้านะมีการตรวจเล็กน้อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันกลางทางแล้วกันขับรถไปหนูก็ขับรถมาเราก็ไปเจอกันใกล้ๆจมูกคุณดำอะค่ะค่ะแล้วก็พอไปถึงอะเขาถึงได้บอกว่าเขาไปซื้อชุดตรวจมาแล้วแล้วก็เขาตรวจแฟนเขาแล้วแฟนเขาว่าติดเอ้าเออเองกับข้าหนูกับอี้เนี่ยมายืนติดกันอยู่อย่างเงี้ยนะมาถ่ายเชื้อให้กันทำไมถึงไม่บอกตั้งแต่แรกอะไรงี้ไงสรุปก็คือว่าแล้วก็บอกให้เขากินว่าเดี๋ยวไปถึงนะหนูกลับไปถึงเขาบอกว่าตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขาแน่นจมูกเขาแน่นจมูกเขากินเลยได้ไหมบอกกินเลยแต่อย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาจับได้ตลอดก็คือเขากินแล้วเขาง่วงนอนแต่หนูไม่มั่นใจนะว่าไอ้คำง่วงนอนของเขาเนี่ยคือวันตอนที่เจอเขากลางทางแล้วเขาบอกเขากินเลยได้ไหมเนี่ยเขากินหนูเอาเห็ดนมเสือติดไปด้วยเขาก็กินเห็ดนมเสือเม็ดนึงแล้วก็กินของอาจารย์เข้าไป5 เม็ดเลยเป็นแบบนั้นแล้วก็บอกกับเขาว่าพอไปถึงเนี่ยพอไปถึงอ่ะให้แฟนกินเลยนะให้จิตกินเลยนะกิน5 เม็ดเลยเช้าเย็นเย็นก่อนนอน5 เม็ด 5 เม็ดอะไรแบบนี้แล้วก็เอาเอนไซม์เอาน้ำเห็ดสกัดไปให้ด้วยเอาน้ำผึ้งไปให้เสร็จอะไรเรียบร้อยเลยผมให้กินให้กินเข้าไปเลยต้องกินนะยังย้ำกันว่าต้องกินเขาไปถึงเขาก็ทำตามที่บอก
แล้วอีหนูก็คิดว่ามันคงได้ผลและได้ผลดีจริงๆเพราะจุดที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นคอนโดไม่ใช่คอนโดพันล้านร้อยล้านนะมันเป็นห้องเล็กๆแล้วก็อยู่กันทั้งหมดพ่อแม่ลูกคนเยอะอยู่กันพ่อแม่ลูกอยู่แถวย่านสุขุมวิทแล้วห้องเล็กๆอ่ะแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานกันตั้งนานแล้วมาทำงานกันที่บ้านนี่ไงลูกก็เรียนออนไลน์มันก็อยู่กันอยู่อย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้อากาศถ่ายเทแบบบ้านเราอย่างนี้ไงเป็นในลักษณะนั้นอีหนูก็จะถามอาการเขาตลอดเลยเนี่ยอาการล่าสุดแฟนเขาบอกว่าเมื่อเย็นน่ะยังคุยกันที่คุยกับอาจารย์น่ะนะคะเมื่อกี้เขาบอกว่าเมื่อวันเย็นวันอาทิตย์สิที่เขาเริ่มกินยาเราเนี่ยเขาก็เริ่มจับแล้วว่าการรับรสของเขาเนี่ยมันไม่เหลือแล้วก็กลิ่นก็ไม่มีแต่เขาไม่เกิดอาการใดๆทั้งสิ้นเขาไม่มีไข้ไม่มีอะไรเขาไม่มีไข้ไม่มีอะไรถามว่าเหงื่อออกเดลต้าแล้วให้หนูฟังว่าคนอื่นกินแล้วเหงื่อออกอะไรกันอย่างเงี้ยไงเขาก็บอกว่าก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากคือมันก็เป็นปกติเพราะว่าไม่ได้เปิดแอร์คืออยู่แบบนั้นคือไม่ได้เปิดแอร์ก็เปิดประตูหลังแล้วก็เปิดพัดลมไล่ออกไปอะไรต่ออะไรของเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่เมื่อสักครู่เนี่ยก่อนที่จะก่อน2ทุ่มเนี่ยเขาบอกอีคะหนูว่าหนูดีขึ้นเพราะว่าหนูเริ่มรับรสได้ประมาณ 10% นั่นเขาบอกว่าอีตอนนี้หนูรับรสได้ประมาณ 10% อีหนูก็ถามย้ำไปว่า 10% ของหนูเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันเลวลงเขาก็บอกหนูดีขึ้นค่ะจากที่ไม่ได้รับรสเลยตอนนี้ได้ 10% แต่กลิ่นยังเฉยอยู่ที่บอกว่าที่เขาเข้าไปตรวจกันวันเสาร์เขาเข้าไปตรวจกันที่โรงพยาบาลวันเสาร์แล้วโรงพยาบาลบอกว่าวันจันทร์จะส่งข่าวแล้วเขาก็เงียบโทรไปก็ไม่รับโรงพยาบาลก็ไม่ติดต่อมาเขาก็ไอหลานชายนี่ก็เริ่มมีอาการที่บอกว่าจมูกอย่างเดียวเนี่ยชักเริ่มเอ๊ผมชักจะมีน้ำมูกมากขึ้นอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่มั่นใจแต่ผมก็เชื่อว่าผมต้องติดจากไอจิตแน่เลยเขาบอกงี้ก็มันอยู่ด้วยกันเตียงก็เตียงเดียวสีพ่อแม่ลูกก็นอนอยู่ตรงนั้นเขาก็ไปซื้อชุดตรวจมาอีกแล้วเขาก็บอกว่าผมติดครับพอเขาบอกว่าเขาบอกว่าผมเขาบอกประมาณสักชั่วโมงนึงเขาก็โทรกลับมาใหม่อีโรงพยาบาลโทรมาแล้วติดกันทั้งคู่เลยครับโอ้โหเป็นอย่างนี้คือไปตรวจวันเสาร์ก่อนที่จะกินยาเม็ดแคนอาจารย์ก่อนที่จะกินเม็ดแคนเข้าไปตรวจกันวันเสาร์เขาก็ติดกันทั้งคู่เลยวันที่เขามายืนส่งถ่ายกับไอ้หนูนั่นแหละแต่ไม่ได้รับมานะไม่ได้กอดกันหน่อยดูตัวเองตลอดเลยดูตัวเองตลอดเลยว่าห่างคนอื่นไว้ก่อนช่วงนี้ค่ะเขาก็หมอบอกว่าวันนี้หมอบอกว่าพรุ่งนี้ให้เข้าไปเอ็กซเรย์ปอดทั้งคู่ถ้าเชื้อลงปอดก็จะให้อยู่โรงพยาบาลแต่ถ้าไม่ได้ลงปอดก็ต้องกักตัวไปเอ้ที่อยู่คล้ายๆโรงแรมอ่ะเรียกอะไรอ่ะค่ะเป็นแบบนั้นแต่เขาบอกว่าแต่หมอก็ไม่รับเกี่ยวกับเด็กให้จัดการเกี่ยวกับเด็กเองเขาก็บอกว่ามันก็จะลำบากเพราะว่าเขาเชื่อว่าลูกเขาก็ติดแต่ทีนี้ไม่แสดงอาการเขาคิดว่าลูกเขาติดแต่ยังไม่แสดงอาการแล้วอีกอย่างนึงก็เข้าใจว่าภูมิของเด็กเนี่ยค่อนข้างที่จะต้านได้ดีแล้วก็โชคดีด้วยเขาชอบกินเอนไซม์สดผสมเห็ดสกัดสีชนิดของไอ้หนูโอเคแล้วแถมยังใส่น้ำผึ้งเขาบอกโอ้เหมือนคอนฟลิกต์เลยเขาบอกอร่อยยิ้มแก้งว่าโอ้เหมือนอาหารหมาเหรอยิ้มแก้งได้ยินไหมเออย่าเป็นเขายังเขาอยากกินแต่เขากินเม็ดแคนได้นะเขากินเช้าเม็ดเย็นเม็ดแต่เขาใช้วิธีการพ่อเขาผสมอะไรให้ไม่รู้บอกคืนไม่ลงอ่ะพ่อมันติดคอเขาอย่างนี้แกเอาเขาก็ยินเขาจะกินเช้าเย็นก็ยังไม่มีอาการทั้งสองก็ยังเล่นกันสนุกสนานในขณะที่ไอ้สองคนนี้ก็ไม่แสดงอาการใดๆเลยจะเป็นอย่างนั้นแต่พรุ่งนี้เขาตัดสินใจกันว่าเขาจะส่งเมียเขาเนี่ยไปตรวจก่อนถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์ว่าเชื้อไม่ลงปอดปุ๊บเขาก็จะไม่เข้าตรวจก็เดี๋ยวเอาเข้าไปแล้วลูกจะอยู่กับใครใช่ก็จะเป็นงั้นเขาก็จะรักบอกว่าเราขอมารักษาตัวเองได้ไหมเมื่อกี้หนูก็ยังโทรคุยกับหมอกับพยาบาลที่เป็นเพื่อนกันเขาบอกว่าถ้าเข้าตรวจแล้วก็ต้องไปตามระบบเขาต้องเป็นแบบนั้น
เอ้ยมันฉลาดเว้ยมันจะเอาเมียไปก่อนว่านี่ยังแซวกันอย่างนี้เออๆๆก็จริงๆเนี่ยจริงๆห่วงลูกจะเป็นแบบนี้หนูเชื่อว่าช่วงเวลาเขากินตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์เมื่อวานวันจันทร์วันอังคารถ้ามันมีอาการอะไรมันต้องคือมันต้องต่อเนื่องรุนแรงให้เราเห็นชัดๆอ่ะเขาบอกนี่ถ้าไม่มีคำว่าโควิดมานะผมไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะอีเขาก็ว่างั้นนี่มันมีคำว่าโควิดมาเป็นแบบนั้นคิดว่าติดตามผลมาตอนนะผมคิดว่าตอนนี้เป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะคู่นี้จะคุยกับอีหนูทุกระยะเพราะว่าเขาไม่ให้คุยกับใครเลยเขาบอกอย่าไปบอกกับแม่เป็นอันขาดนะเดี๋ยวแม่ห่วงแม่เขาก็ไม่เคยสบายอย่างนี้ไงอย่าบอกแม่อาจเดี๋ยวแม่ห่วงเพราะแม่อาจจะไม่เข้าใจอะไรแบบนี้ใช่ก็เท่ากับคุยไอ้หนูอยู่คนเดียวไอ้หนูก็ไม่ได้คุยกับใครเดี๋ยวไปคุยกับคนนู้นคนนี้แล้วก็ต้องแม่อีกคนดีใช่ก็ดีแล้วเป็นเคสคุณดำนะของคนใกล้ชิดพวกเราเนี่ยเพื่อจะให้ได้รู้ว่าขณะนี้มันชิดไปหน่อยเนี่ยอาจารย์ชิดไปนิดนึงเออท่านน่ะหนูเอ้ยหนูก็ไม่เป็นไรหรอกเนี่ยไอ้เมื่อเช้าเนี่ยเราก็ตกอกตกใจนะเขารายงานมาบอกว่าหนูมีหนูเจ็บคออะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้เราว่าหนูก็คิดว่าอีหนูเนี่ยนะเจ็บคอนะเราก็เลยใช้หมัดเด็ดว่าถ้าเป็นอีหนูของเราเจ็บคอนะไม่มีอะไรดีเท่ากับแกะเลยคุณดำเอาเมจิกพาวเดอร์เลยผสมน้ำร้อนเลยนะแต่ผมไม่กล้าพูดไปที่อื่นมากไงเพราะว่าเมจิกพาวเดอร์มันจะหมดตอนนี้เอาให้เฉพาะสมาชิกแต่ worst case ในภาวะฉุกเฉินจำเป็นแล้วล่ะนะครับโอเคต้องขอบคุณมากนะที่ได้มารายงานแล้วก็อีก2วันวันพฤหัสนะคุณดำเราก็จะจัดรายการอย่างเงี้ยนะวันพฤหัสนี่น่าจะมีหลายเคสมากที่เรากำลังติดตามอยู่นะคุณดำนะครับแล้วก็ในรายของคุณเชอรี่ก็เหมือนกันก็คงจะติดตามมาพยาบาลนะทั้งหลายนะครับครับโอเคขอบคุณมากป้าขอบคุณมากนะครับเอาละนะคุณดำตอนนี้ก็เป็นเรื่องของน้ำมันปาล์มต่อแล้วล่ะนะฮะไปที่อาจารย์ชันรงค์ครับอาจารย์ตื่นอยู่ไหมอาจารย์ตื่นอยู่ครับตื่นอยู่นะอยู่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอันนี้อะไรจารย์เห็นยกขวดออกมาเป็นไวน์หรือไงก็คือเอนไซม์ครับที่ว่าเอาน้ำแดงกับสมอดีงูครับน้ำแดงกับสมอดีงูเอามา มาทำเป็นคือลักษณะเหมือนไวน์เลยครับแต่ว่าผมเรียกว่าเอนไซม์เนาะแล้วก็เอามาผสมก็เอามาดื่มนะครับในนั้นเนี่ยเวลาเราดื่มแล้วก็เอามาคั่วคอครับจะอมไว้เหมือนไวน์มันจะมีแอลกอฮอล์แล้วก็สรรพคุณ2อย่างของสมอดีงูกับน้ำแดงมันก็เด่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอ้2อย่างเนี้ยมันจะเมื่อเราทำด้วยกระบวนการไบโอเทคโนโลยีแล้วเนี่ยมันก็จะได้สารที่เป็นยาออกมาใช่มั้ยอาจารย์แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งน้ำแดงครับฮะน้ำแดงน้ำแดงเนี่ยมันหวานมันน้ำไม่รู้ใช่ๆแล้วมันช่วยทางเรื่องปอดเลยไงผมต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะให้บำรุงปอดนะพวกน้ำแดงพวกเห็ดนมเสือแต่เห็ดนมเสือที่ทานมากไม่ได้เพราะมันขับแรงมากนะมันขับแรงบางทีเสมหะมากเนี่ยจุกเลยนะคุณดำนะฮะเผลอๆช็อกเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าพอเห็นเพาะนมเสือได้ก็จะมากินนะฮะนะฮะมันแรงมากมันแรงมากบางคนเนี่ยกินแค่เม็ดเดียวเท่านั้นอะเสมหะติดเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะฉะนั้นดีละอาจารย์ที่อาจารย์เอาอะไรต่ออะไรมาผสมอย่างเงี้ยนะฮะนะครับผมคิดว่าน่าจะอร่อยนะฮะอร่อยกว่าวายกว่าล่าพันอาจารย์นะไอ้นี่เป็นอะไรอาจารย์ลองดูอันนี้สมุนไพรเคราเมื่อเอามาละลายน้ำจะได้สีอย่างนี้ครับอ๋อนี่เคราเนี่ยครับเคราครับผมเอาออกมาแกะออกมาแล้วก็นำนะครับผมนำของดร.พัฒน์ก็แสดงว่ามีความขมนี้ก็เป็นยาขมเป็นยาหวานเป็นลมขมเป็นยาขมเหรอครับขมครับผม
ก็ของหายากนะพวกคอครับเอามาอมพวกคอพอเรากินเป็นแคปซูลอย่างเงี้ยเราต้องมากัดความไม่ใช่ผมเลยเอามาเอาแกะออกแล้วก็ละลายน้ำแล้วก็อมพวกคอครับแล้วก็เกลือไปครับครับทีนี้โอเคคุณดำเราไปถึงเรื่องของคุณแดงแล้วล่ะของกินเนี่ยยวนลายตอนดึกเนี่ยเจ้าตัวอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวอยู่อยู่เขาจะอยู่แถวนี้แหละเขาอยู่ค่ะเห็นไหมว่าแล้วไงเปิดกล้องด้วยพี่เปิดแล้วครับแม่น่ากินเนี่ยเต้าหู้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยเนี่ยอะไรเอ่ยเต้าหู้นั่นไงนี่นะเพราะวันนี้เราพูดถึงเรื่องน้ำมันปาล์มแดงไงเพราะนั้นคุณแดงก็จะมาเสนอในเรื่องของการเอาน้ำมันปาล์มแดงธรรมชาตินี่นะฮะเอามาทำกับข้าวเชิญเลยฮะคุณแดงเชิญเลยค่ะเต้าหู้ผัดต้องหู้ผ่าเดี๋ยวแดงดูอีกทีนึงทบทวนอันนี้ต้องหู้ผ่ามิโซะค่ะซอสมิโซะต้องหู้ผัดซอสมิโซะของป้าใหม่ใช่ค่ะน้ำมันปาล์มแดง ค่ะป้าใหม่ก็ทวงส้มโอมาเหมือนกันนะ แต่ว่าเชียงใหม่ก็น่าจะส่งได้นะตอนนี้เดี๋ยวคุณปอบมาจัดการไปนะแล้วก็อุดรก็จะส่งไปเยอะเลยนะเพราะนั้นจะส่งไปให้คุณหมออิสระแล้วก็เอาไปแบ่งกันนะจะแบ่งยังไงก็แล้วแต่จะหาร2หาร3หาร4ก็ใช้มีดผ่าก็แล้วกันนะฮะต่อไปฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เห็นไหมครับค่ะอันนี้ก็ไข่เจียวค่ะคือช่วงนี้ค่ะอาจารย์เด่นก็แบบไม่ค่อยได้แบบได้ทำหลายเมนูเพราะว่าแบบก็แบบเอาเมนูง่ายๆนะคะซึ่งแบบที่ผ่านมาก็แชร์เรื่องอาหารจากน้ำมันปาล์มแดงเยอะนะคะจริงๆแล้วน้ำมันปาล์มแดงสามารถทำได้ทุกเมนูอยู่แล้วก็เหมือนน้ำมันเอามาปรุงอาหารทั่วไปค่ะในครัวเรือนก็เนี่ยค่ะก็ทำไข่เจียวแล้วก็ผัดเต้าหู้ผัดมิโซะแล้วก็ทานกับข้าวค่ะก็เป็นอาหารนะฮะเป็นอาหารที่ทั่วๆไปง่ายเพียงแต่ว่าใช้น้ำมันปาล์มแดงเนี่ยนะฮะเป็นตัวที่เสริมเพื่อเสริมสุขภาพว่างั้นเถอะนะฮะใช่ค่ะถ้าเราจะพูดถึงว่าเอามาทำอะไรบ้างอะไรเนี่ยค่ะคือมันเยอะมากอยู่แล้วในเรื่องอาหารแล้วแต่ละคนจะปรับไปใช้เป็นเมนูอะไรของตัวเองนะคะนี่กำลังดังมากเรื่องกระชายนะฮะพอพูดกระชายตอนนี้กระชายถีบตัวขึ้นมาเกือบ200นะคุณดำนะ240ครับเมื่อวานเห็นที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอย่าซุ่ม4ซุ่ม5ไม่ใช่ข่าวอะไรมาก็จะไปซื้อไปตุนกันไอ้ของพวกนี้กินสดสดกินเยอะๆมันก็ไม่ได้นะใช่ครับนะครับนะบ้านเราเขาถึงจะต้องไปทำนั่นทำนี่ไงคุณดำนะครับนี่มาถึงก็จะปั่นจะมากินเลยอย่างเงี้ยนะคุณแดงคุณแดงเอามาทำอะไรแดงก็เอามาทำน้ำพริกค่ะทำน้ำพริกสมุนไพรนี่ไงถูกต้องเห็นไหมมันไม่ใช่ใช้ตัวเดียวโดดๆนะครับไม่ค่ะครับคือแบบเอามาทำในรูปแบบของอาหารค่ะอาจารย์ก็แบบได้ทานแบบความหลากหลายแล้วก็คือแบบไม่เจาะจงว่ารู้สึกตกในเรื่องของกินอะไรแบบตามกระแสค่ะอาจารย์เพราะว่าจริงๆนะอาหารของเราอ่ะมียาอยู่แล้วติดยาอยู่แล้วไงครับกินโน่นกินนี่เสริมนั่นเสริมนี่เนี่ยค่ะคือให้มีความหลากหลายแล้วก็มันก็ไม่เบื่อค่ะอาจารย์แล้วก็แบบไม่เบื่อแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่าเราอ่ะติดอยู่กับสถานการณ์อุ้ยเราต้องหาฟ้าทลายโจรเราต้องหาโน่นหานี่คือไม่ต้องซีเรียสเลยก็เนี่ยค่ะก็อันนี้มันก็คือยาใช่นะผสมผสานไม่ว่าตะไคร้ไม่ว่าจะเป็นกระเทียมอะไรพวกนี้มันก็เป็นยาไงแล้วก็ไม่ใช่ว่าไปกินอะไรเดียวๆอ่ะคุณดำใช่อาจารย์นั้นค่อนข้างอันตรายนะอาจารย์ตกค้างอยู่เนี่ยวันนี้อาจารย์ดร.บัวบานก็อยู่ตรงนี้นะฮะท่านก็ฟังอยู่นะฮะก็คิดว่าอะไรก็ช่างที่มันเป็นตัวเดียวๆเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่ามันจะดีเสมอไปนะครับในแง่วิชาการเนี่ย
ผมว่าวันหลังนะทั้งดร.เกียรติทวีดร.บวบานต้องมาให้ความรู้พวกเราด้วยนะครับในเรื่องนี้เพราะนั้นกระแสทุกวันนี้นะพอไปดูที่ตลาดไทยเนี่ยแม้ว่าตลาดไทยเขาปิดแต่ตลาดอัยยาเนี่ยนะก็เป็นตลาดที่ฉวยโอกาสพอดีเลยคุณดำผมอยู่ติดกันพอตลาดไทยปิดคนก็เฮโลมาขายที่ตลาดอัยยาแล้วไม่มีการตรวจเช็คอะไรเลยนะแล้วตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นกระชายไม่ว่าขิงข่าตะไคร้ราคามันพุ่งขึ้นมาแล้วคนเข้าคิวซื้อผมไปเห็นเมื่อเช้าแล้วโอ้โหเห็นแล้วมันแย่นะเนี่ยดูคุณแดงเขาทำนะฮะเชิญให้คุณแดงอันนี้อะไรก็น้ำพริกสมุนไพรค่ะอาจารย์ทำจากตรงนั้นแล้วก็น้ำมันปาล์มแดงค่ะเรื่องปาล์มแดงนะคะครับแล้วก็นะคะก็มาในรูปแบบของอาหารค่ะอันนี้จริงๆแล้วมันก็คือแบบครบเลยในนั้นอ่ะมีสมุนไพรร้อนเยอะมากทั้งหมดอ่ะค่ะทีนี้ผู้ฟังผู้ชมได้เห็นส่วนผสมแล้วเนี่ยนะเห็นแล้วทั้งสะอาดทั้งสดอะไรต่ออะไรเนี่ยคุณแดงยังทำตัวเนี้ยเพื่อแบ่งปันหรือขายให้สมาชิกบ้างไหมนะเพราะตอนนี้หลายคนเนี่ยมันเบื่อมากนะนะ นังทำเฉพาะเป็นพรีออเดอร์ค่ะอาจารย์นังจะทำรีออเดอร์ก็นั่นแหละจะพีไม่พีถามว่าขายไหมนะเพราะบางท่านจนปัญญาไงเมื่อคุณมายั่วน้ำลายไหลอย่างเงี้ยนะฮะใช่แต่ว่าใช่ไหมคุณดำถ้าบอกว่าให้สมาชิกหรือขายสมาชิกไอ้อย่างนี้สิน่าสนใจใช่นะแล้วเพราะเนี่ยดูโดยที่ไม่มีพิษแบบที่อาจารย์ว่าที่ไม่ได้กินเดียวเดียวเนี่ยไหมดูอย่างอาจารย์บัวบานก็รีบจดแล้วเนี่ยเผื่อจะได้สั่งไงเห็นไหมเพราะว่าอยู่แต่บ้านเนี่ยดีแม่บ้านแล้วคือก็เหมือนอาจารย์นะคะแบบก็เหมือนที่อาจารย์แชร์อยู่ประจำอะค่ะว่าเอออาจารย์ทำอะไรอาจารย์ก็ใส่หัวใจลงไปนะคะใช่ใส่รายละเอียดต่างๆใส่หัวใจลงไปใส่การใส่ใจเดี๋ยวมันก็ออกมาดีในอาหารของเราเพราะว่าหากเราใส่ใจอะเราก็จะเรียนรู้ว่าเอ๊อะไรมันเสริมกันอะไรยังไงนะคะอย่างเช่นเนี่ยค่ะก็อยู่ในสวนอย่างชาวต่างจังหวัดเนี่ยจะได้เปรียบคนที่อยู่กรุงเทพเนาะเราในสวนเรามีหมดทุกอย่างยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะ พวกสมุนไพรต่างๆนี่จะขึ้นมางามมากเยอะครับค่ะตะไคร้ใบมะกรูดอะไรนี่อุ้ยแดงไม่แบบชอบมากเลยแบบอุ้ยมันสดจริงๆนะมันสดจริงๆนะเพราะฉะนั้นคนที่ถูกล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านเนี่ยคุณแดงคงจะเข้าใจเพราะว่าโดยเพราะยิ่งอยู่ในกรุงหรืออยู่ในเมืองเนี่ยนะมันไปไหนไม่ได้ไงแล้วดูแต่ทีวีมันก็หดหู่ไงถ้าได้ไปเจอของอย่างนี้ที่อร่อยอร่อยนะผมว่าทุกคนก็อยากจะขอแบ่งปันอ่ะนะก็อาทิตย์นี้ค่ะทั้งอาทิตย์น่ะแดงแบบคือแบบงานเยอะมากก็คือเนี่ยค่ะทำพวกนี้ค่ะส่งให้กับเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนๆที่ถูกล็อกดาวน์อยู่ที่กรุงเทพอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็คือแบบส่งไปเยอะมากแล้วก็คือเยอะสำหรับนั้นก็คือไม่ได้เป็นแบบ10ตัวเต็มรถ10ล้ออะไรเนี่ยค่ะแต่ว่าก็ทำเท่าแรงที่ตัวเองทำได้นะคะก็มีทั้งทำน้ำพริกทำผงนัวแล้วก็มีเอนไซม์ข้าวนี่ทำจนแบบหม้อนึ่งนี่เปลี่ยนเป็น 2-3 อันละเพราะว่าไฟไหม้นะคะและไอ้นี่อะไรไอ้นี่คงจะต้องนะฮะเหมือนกับของที่จะเอามาทานแกล้มหรืออะไรอันนี้คือในเบื้องต้นเนี่ยก็เคยทำไปแล้วในเบื้องต้นช่วงก่อนๆอันนั้นจะมีไอ้ก่อนเนี่ยจะมีพริกกระเทียมมีน้ำมันมีไชมีอะไรต่างๆแต่ตอนนี้แดงเพิ่มกระชายเข้าไปเพราะว่าแดงได้กระชายออร์แกนิกจากคุณพี่ที่อยู่ในกลุ่มเห็นอะค่ะที่ทางโพสต์คือแดงมองว่าโอ้โหแบบกระชายของพี่เขาแบบคุณภาพดีจริงๆนะคะเพราะว่าข้างในของเขาเนี่ยค่ะมันแตกต่างจากที่เราซื้อที่ท้องตลาดนะเขาจะเหลืองสวยมากแล้วก็หอมมากค่ะและไอ้ที่มันเป็นอะไรมันเป็นน้ำพริกหรือว่าเป็นเครื่องเคียงหรืออะไรเห็นแล้วก็น้ำลายไหลอ่ะอันนี้อ่ะไม่เชิงเป็นน้ำพริกค่ะอาจารย์แต่ว่าเอามาทานกับข้าวสวยร้อนๆก็ได้เลยนั่นสิเพราะว่ามันเป็นเอนไซม์นึงก็ใส่เอนไซม์เข้าไปในนั้นด้วยมีเอนไซม์เห็ดปัญญาด้วยใส่ในนั้น
แล้วก็มีคือสมุนไพรที่เด่นๆมันก็มีพริกมีกระเทียมมีพริกไทยดำมีตะไคร้มีกระชายน่าจะอร่อยน่าจะอร่อยแล้วทำเยอะไหมทำได้เยอะไหมทำได้5กระปุกค่ะอาจารย์จะหมดแล้วต้องเยอะต้องเยอะอย่างนั้นไม่ถึงนครศรีแน่5กระปุกเนี่ยค่ะก็ทำน้อยๆค่ะอาจารย์แต่ว่ามันก็เน้นคุณภาพเนาะนะดูแล้วสีสันดีมากสวยครับนะคุณดำเขาหอมแบบคลุกทานกับข้าวได้เลยหอมอร่อยมากคือว่าเวลาผัดอย่างเราจะพันผัดฉ่าหรือว่าผัดขี้เมาอะไรเนี่ยค่ะอาจารย์อันเนี้ยครบเลยอันนี้ก็เป็นเมื่อกี้สองอย่างรวมกันเนาะใช่ค่ะไข่เจียวแล้วก็เต้าหู้นะค่ะแล้วก็มีแตงเป็นเครื่องเคียงแล้วก็คงจะทานร่วมกับไอ้ตัวเมื่อกี้ใช่ค่ะใช่ค่ะนะครับค่ะอยากได้ความเผ็ดร้อนก็เติมนะคะน้ำมันนั่นแหละน้ำมันสมุนไพรที่แดงทำอะค่ะคลุกลงไปข้าวเลยฮะโอเคก็เพิ่มเติมนิดนึง เรื่องของเอนไซม์ค่ะอาจารย์พอดี okay. อยากอัปเดตให้อาจารย์แล้วก็สมาชิกทราบมีสมาชิกในกลุ่มแล้วค่ะเขาแบบแฮปปี้มากเม็ดแคนอยากได้เม็ดแคนก็คุยกันว่าทำไมเขาสั่งข้าวเอนไซม์เยอะจังไรโน่นนั่นนี่เพิ่งรู้ว่าอ๋อเขาเล่าให้ฟังว่าข้าวเอนไซม์นะคะไปกินคู่กับเม็ดแคนน่ะมันได้ผลดีมากใช่ใช่เนี่ยก็เลยอ๋อเข้ามาสู่ไอ้วิชาแพทย์แผนไทยอ๋อจริงๆแล้วก็คือกระสายยาเหมือนน้ำกระสายยาค่ะอาจารย์ที่แต่ละไอ้สูตรที่กินยาก็จะมีน้ำกระสายยาแล้วก็มียาอีกใช่ไหมอ๋อเป็นตัวนำร่องใช่ค่ะงั้นเม็ดแคนเนี่ยอ๋อที่จะช่วยให้เม็ดแคนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นก็คือเอนไซม์ข้าวอ๋อค่ะก็เลยแบบโอ้ยวันนี้นะก็เลยแฮปปี้มากเอ้ยต้องเล่าให้อาจารย์ฟังว่ามีคนเขาเขาเอาไปใช้แล้วมันได้ผลดีดีนะตอนวันนี้เม็ดแคนส่งไปถึงแล้วนะฮะถึงแล้วครับคุณแล้วก็จองแล้วแต่พรุ่งนี้มันเป็นวันหยุดไงคะส่งไม่ได้วันหยุดส่งวันพฤหัสครับหยุดอีกแล้วเหรอนี่วันหยุดวันอีกวันเกิดในหลวงครับอ๋อโอเคอย่างนี้นะคุณดำสิ่งที่ผมส่งไปสมทบนะฮะอันนั้นเป็นการสมทบให้แก่มูลนิธินะครับเพราะฉะนั้นคุณดำอาจจะต้องซื้อเอามาตุนไว้เพื่อจะแจกเพราะไม่งั้นแล้วเจอวันหยุดเอ่ยอะไรต่ออะไรเอ่ยนี่ผมคิดว่ามันจะมีปัญหาในการช่วยเหลือนะฮะซื้อมาแล้วก็เอามาไว้ที่คุณดำถ้าถึงคราวจำเป็นที่จะต้องส่งแจกใครเนี่ยผมว่าดำเนินการได้เลยนะอย่างนั้นดีไหมก็จะเอามาบางส่วนปรึกษากันแล้วครับว่าอาจจะเอามาบางส่วนเพราะว่าบางทีเพราะอย่างทางที่คลินิกเนี่ยก็ถ้ายุ่งๆก็อาจจะส่งช้าหน่อยแล้วก็บางทีโดยปกติก็ใช้บริการไปรษณีย์นะครับใช้ EMS ก็อาจจะช้ากว่าขนส่งเอกชนนะแต่ก็ไม่มีปัญหาอาจารย์เพราะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมก็จะชดเชยเฉพาะส่วนที่ใกล้ๆทางแถบฝั่งที่ผมอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าอยู่ทางเหนือทางอีสานก็จะให้ทางคลินิกเนี่ยส่งก็จะเร็วกว่าโอเคนะประสานงานกันก็แล้วกันนะ คือผมต้องขอผลักภาระเนื่องจากว่าถ้าทุกอย่างมาที่คุณป๋อมเลยเนี่ยตายแน่เลยอย่างวันเนี้ยนะฮะแกต้องวิ่งอ่ะประมาณสัก300เมตรนะฮะจากร้านเนี่ยเพื่อไป SCG ปกติ SCG เขาส่งรถมารับไงแต่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2เนี่ยจะไม่มีการมารับแล้วลองคิดดูว่ายายป๋อมคนเดียวนะฮะไหนจะหิ้วส้มโอไหนจะอะไรต่ออะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยแหละตอนเนี้ยนะครับวันนี้อาจารย์แม่ก็ต้องหิ้วพวกนี้ไปที่ SCG นะพอไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าส่งได้ 30% ที่เหลือเนี่ยถูกตีกลับหมดไม่สามารถส่งได้ที่บางขุนเทียนก็ส่งไม่ได้นะที่อ้อมใหญ่ก็ส่งไม่ได้นะที่ในใจกลางกรุงเทพก็ส่งไม่ได้นี่เฉพาะในกรุงเทพนะคุณดำที่ยังส่งไม่ได้นะทางใต้นี่ปัตตานีไม่ได้เลย
ล็อกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นดีแล้วเอามาไว้ที่คุณดำส่วนหนึ่งแต่ worst case หมายถึงว่าถ้ามันมีปัญหาในสมาชิกของเราเนี่ยนะทางผมนี่ยังมีตุนไว้นะสำหรับ emergency นะนะคือเราจะไม่ยอมทิ้งสมาชิกเราโดยเด็ดขาดครับนะครับไอ้นี่เหมือนกันนะที่แดงตุนไว้ดีแดงก็ตุนไว้บ้างนะคะพอดีเพื่อนๆญาติๆเนี้ยค่ะอยากได้เอ๊ะเอาที่ไหนก็ไม่มีเนี่ยก็เลยเอาไม่มีไปให้หมดแล้ววันนี้ก็เพิ่งส่งไปให้เพื่อนที่กรุงเทพอีกค่ากระปุกเพราะว่าเขาขอด่วนเลยก็เลยส่งไปก่อนโอเคเรายังโอเคอยู่ครอบครัวเรายังโอเคอยู่ยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากก็เอาให้คนที่เขาเดือดร้อนก่อนค่ะพอดีเองคุณดันแจ้งว่าวันนี้เข้ามาแล้วนะอะไรเงี้ยโอ้ก็เลยดีใจใช่ใช่ครับที่อุดรนี่ตรงที่อุดรนี่คงต้องตุนไว้เยอะหน่อยเพราะว่าภาคอีสานบางทีถ้าเกิดมันถูกล็อกดาวน์มานะมันก็จะได้แบบส่งให้กันได้เนาะภาคไหนก็ต้องหน่อยทั้งนั้นแต่ว่ามันอยู่ที่การผลิตยังไงตอนนี้โรงงานเขา เขาหยุดตัวอื่นหมดเขาจะมาทำให้เรานะแล้วก็ตอนนี้ขอให้เข้าใจตรงกันว่าขวดไม่มีนะเราใส่เป็นซองเอานะนะเพราะขวดที่หาก็ประมาณอีก2เดือนถึงจะได้ขวดทุกคนเข้าใจค่ะอาจารย์ทุกคนเข้าใจว่าสถานการณ์นี้แบบทุกคนอยากได้แค่เม็ดแคนไม่ได้อยากได้ขวดค่ะนะแม้กระทั่งซองเนี่ยนะบางทีอาจจะเป็นแบบใสแบบมองผ่านไม่มองคือมีอะไรเราต้องซื้อมาหมดอ่ะตอนนี้เอางั้นไปก่อนครับอาจารย์นะครับแล้วก็ตอนนี้แคปซูลหมดแล้วนะครับแคปซูลเปล่าเนี่ยไปหาร้านไหนก็ไม่มีแต่ผมมีตุนไว้อยู่นะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องของเม็ดแคนเนี่ยพอไม่ต้องห่วงเพียงแต่แพ็คเกจจิ้งเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกันในช่วงยามวิกฤตอย่างนี้นะครับผมคิดว่าในเรื่องแพ็กเกจจิ้งไม่ใช่เป็นเรื่องปัญหาใหญ่นะคุณดำนะครับใช่ครับนะฮะมีอะไรใครจะเสริมอะไรไหมเพราะเราเลยเวลาไป15นาทีคุณดำก็เดี๋ยวผมว่าก็จะมีเดี๋ยวนะเดี๋ยวท่านอาจารย์บุญบานอาจจะต้องโยกไปเป็นวันพฤหัสแทนดีกว่ามั้งครับอาจารย์นะเพราะในกรณีที่เราจะอัปเดตเรื่องของผู้ป่วยที่โควิดนะครับอาจารย์มีอะไรจะเสริมไหมอาจารย์บุญบานมีอะไรเสริมไหมครับก็ได้หน่อยนึงได้ครับเชิญก็สั้นๆก็ได้ค่ะเป็นการรายงานสั้นๆดีกว่าเอาเต็มที่เอาเลยครับค่ะพอดีเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมอะค่ะก็อยู่ที่สีคิวนะคะปัจจุบันนี้ก็เขาก็ไปเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลสีคิวนะคะซึ่งก็เป็นบ้านเดิมที่หนูเคยอยู่สมัยเด็กๆนะคะคราวนี้ด้วยความที่เขาเป็นพยาบาลนะคะเขาก็จะมีหน้าที่ในช่วงนี้หลักๆก็คือหนึ่งก็ต้องให้บริการที่โรงพยาบาลตามหน้าที่และอีกหน้าที่หนึ่งก็คือจะต้องไปคัดกรองแล้วก็ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อยู่ในตัวอำเภอสีคิ้วนะคะซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยผู้ป่วยที่โคราชนี่ก็มีจำนวนมากขึ้นเยอะขึ้นมากเลยนะคะครับตอนนี้ก็อยู่ในระดับ 200-300 กว่าคนต่อวันนะคะที่สีคิ้วก็ไม่น้อยหน้าค่ะก็เพิ่มมาเรื่อยๆแต่ว่าในการคัดกรองผู้ป่วยที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ผู้ป่วยคัดกรองประชาชนที่จะเข้ามาฉีดวัคซีนเนี่ยเพื่อนก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็คัดกรองด้านหน้าด้วยส่วนหนึ่งก็ไปช่วยเขาฉีดวัคซีนด้วยนะซึ่งเขาก็จะอัปเดตข้อมูลของเขาผ่านเฟซบุ๊กประจำแล้วก็ติดตามกิจการของเขาว่าอ๋อเขาทำนี่อยู่แล้วเขาก็มีความสุขมากกับการทำงานนะคะซึ่งล่าสุดที่ก่อนที่จะเห็นเขาโพสต์ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลก็คือวันที่22กรกฎาคมค่ะเขาบอกว่าวันเนี้ยเขาฉีดวัคซีนไปแล้ว743คนแต่เจ็บคอมากเลยวันนี้แต่ตอนนั้นเขาก็ไม่มั่นใจว่าเป็นเพราะเขาติดเชื้อหรือว่าอะไรแต่ณขณะนั้นเขาคิดว่าเขาน่าจะพูดเยอะไปหน่อยในวันนั้นเพราะคนที่เข้ามารับบริการตั้ง700กว่าคนเขาบอกว่าเจ็บคอจังเลยแล้วกลับบ้านเขาก็กินยาฆ่าเชื้ออะม็อกซี่ไปนะคะเขาก็คิดว่าเขาเจ็บคอเพราะพูดเยอะไปเท่านั้นเองแต่ก่อนหน้านั้นประมาณสัก7
วันนะคะเขาได้เข้าเคสกับคุณหมอท่านหนึ่งในการที่ผ่าตัดผู้ป่วยที่โรงพยาบาลพร้อมกับเพื่อนพยาบาลอีกคนหนึ่งนะคะก็การผ่าตัดก็เรียบร้อยดีนะคะแต่คราวนี้เมื่อวันศุกร์ที่23หลังจากวันที่เขาบอกว่าเจ็บคอนะคะทางโรงพยาบาลก็มีข่าวแจ้งมาว่าคุณหมอท่านนั้นเนี่ยติดเชื้อนะคะแล้วก็ทุกคนในบ้านก็มีผลเป็นบวกทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนค่ะก็คือทุกคนในบ้านของคุณหมอค่ะก็เป็นบวกหมดเลยคราวนี้พยาบาล2คนที่เข้าเคสผ่าตัดตรงนั้นก็ให้ไปตรวจนะคะก็พบว่าเป็นบวกทั้งคู่นะคะเพื่อนณวันนั้นเขาบอกว่าที่ถูกส่งมาแอดมิทที่โรงพยาบาลมทสเนี่ยเขามีอาการแบบไอแล้วก็เจ็บคอนิดหน่อยค่ะยังไม่เยอะค่ะแต่ด้วยความที่เขาจิตตกมันก็เลยอาจทำให้คืนนั้นเนี่ยอาการเขาแย่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พอดีวันรุ่งขึ้นก็ได้มีโอกาสถามเขาว่าทำไมมาที่โรงพยาบาลตอนนั้นเราไม่รู้เพื่อนก็บอกเล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาแล้วก็ตรวจแล้วเป็นผลบวกแล้วเขาก็ห่วงลูกและสามีที่บ้านด้วยว่าจะติดด้วยไหมเพราะว่าผลตรวจของเขายังไม่ออกนะคะแต่ก็เพิ่งมาทราบวันนี้แล้วอะค่ะว่าทั้งสามีและลูกเขาผลตรวจเป็นลบแต่ว่าทางโรงพยาบาลก็เลยให้คุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยกักตัวที่บ้าน7วันเพื่อที่จะไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าเพื่อนที่มาที่โรงพยาบาลมทสเนี่ยคือพอหนูทราบข่าววันอาทิตย์ตอนเช้าก็เอาเม็ดแคนไปให้เขาพร้อมกับชาใบกำยานนะคะดีจังค่ะที่ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณองค์รักตั้งนานแล้วนะคะคุณองค์รักอย่าเสียใจนะคะที่หนูไม่ได้กินเพราะว่าจริงๆแล้วที่บ้านก็ปลูกกำยานอยู่หนูก็จะใช้วิธีการเด็ดใบกำยานเนี่ยมาชงชากินทุกวันอยู่แล้วสุดยอดก็ให้ทั้งคุณพ่อคุณลูกที่บ้านกินด้วยอะไรเงี้ยให้เขาคุ้นชินกับรสชาติแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาในการที่จะดื่มชากำยานทุกเช้าอย่างเงี้ยน่ารักจังเราก็เลยมีชากำยานสำเร็จรูปที่คุณป้านงรักนะคะติดบ้านไว้ก็เลยเอาไปให้เพื่อนแล้วก็บอกเขาว่าเม็ดแคนี่ต้องกินนะเช้ากลางวันเย็นอย่างน้อยเนี่ย 4-5 แคปซูลนะคะ2ครั้งนะคะเพื่อนเขาก็รับปากว่าเขาจะต้องกินแล้วจะต้องชงชาดื่มด้วยนะคะค่ะคราวนี้เมื่อวานนี้ก็ถามเพื่อนว่าได้กินตามที่เราคุยกันหรือเปล่าเพื่อนก็บอกว่าได้กินอยู่แล้วก็มีเหงื่อบ้างเล็กน้อยอะค่ะค่ะแล้วก็แต่เขาก็ยังมีปัญหาเรื่องปวดหัวแล้วก็ยังไออยู่ค่ะแต่อาการก็ค่อยลดลงมาบ้างแต่อาการหนึ่งที่ไม่ค่อยคุ้นค่ะคือเขาบอกว่ารู้สึกมีอาการปากขมคือมีอาการขมคอขมปากอยู่ตลอดเวลาหลังจากที่กินเม็ดแข็งไปแล้วนะคะค่ะแล้วก็เมื่อวานนี้คุณหมอเขาก็ให้ไปเอ็กซเรย์นะคะเอ็กซเรย์เพื่อดูสภาพปอดด้วยใช่ค่ะคราวนี้ผลออกมาคุณหมอก็บอกว่าดีแล้ววันนี้ไม่ต้องไปตรวจเอ็กซเรย์อีกก็ได้โอ้ยอดเลยแล้วก็วันนี้อัปเดตล่าสุดก็คือเมื่อเช้าคุยกันเขาก็พูดถึงว่าเฮ้ยเราไม่มีฟ้าทลายโจรกินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หมายความว่าฟ้าทลายโจรเขาก็ไม่ได้กินแล้วก็ที่โรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอจ่ายยาประเภทพวกพาราลอร่านี่น่าจะเป็นยาช่วยนอนหลับใช่ใช่แล้วก็พวกไบโซวอนอย่างเงี้ยค่ะก็คือพวกยาแก้ไอเท่านั้นเองนะคะที่เพื่อนเขาได้รับที่โรงพยาบาลค่ะค่ะแล้วก็วันนี้ก็ถามเขาว่ายังมีไอยังมีปวดหัวอยู่ไหมเขาบอกว่าก็มีไอบ้างแต่ว่าเรื่องปวดหัวนี่ยังมีอยู่แต่คิดว่าเขาน่าจะรู้บางส่วนอาจจะเป็นเพราะยาที่ช่วยทำให้นอนหลับด้วยหรือเปล่าคะทำให้เขารู้สึกว่าแบบมึนงงแล้วก็แบบเหมือนรู้สึกว่าอยากจะนอนตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะณวันนี้ก็มีอาการเท่านี้ค่ะก็ไม่ทราบว่า
อาจารย์อานนท์ว่าอาการปวดหัวที่เขาหลงเหลืออยู่เนี่ยมันมีความผิดปกติอะไรไหมอย่างเงี้ยไม่ถือว่าผิดปกตินะเพราะว่าไอไวรัสตัวนี้มันเข้าไปค่อนข้างจะผมว่าค่อนข้างจะรุนแรงนะแล้วก็ทุกเคสจะปวดหัวกันทั้งนั้นนะแล้วมันจะค่อยๆลดลงหลังจากที่ทานเม็ดแคนเข้าไปเนี่ยนะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะเหมือนกับในกรณีที่คุณเชอรี่จำได้ไหมที่ได้เล่าให้ฟังถึงสามีคุณนิดนะฮะที่ปวดศีรษะอย่างรุนแรงนะแล้วอาการมันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าลดเม็ดแคนนะให้ทานไปก่อนดีแล้วดีใจด้วยที่ทานไอ้กำยานไปด้วยนะฮะอาจารย์ให้เขาทานเป็นลักษณะไงเป็นชาใช่ไหมน้ำร้อนใช่ค่ะคุณนงรักก็ทำมาเป็นซองอะค่ะข้างในน่าจะเป็นใบกำยานที่ป่นแล้วค่ะก็ไปชงกับน้ำร้อนโอเคดีมากดีมากชงน้ำร้อนนะผมคิดว่าอีกวันสองวันอาการข้างเคียงอย่างเนี้ยปวดศีรษะเนี่ยนะปวดหัวเนี่ยน่าจะดีขึ้นดีแล้วอาจารย์นะอาจารย์ช่วยติดตามผลแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยวันพฤหัสมาเจอกันอีกนะเหมือนที่เราเชิญใครต่อใครมาเนี่ยเราจะได้อัปเดตนะทุกคนก็ได้เขาเรียกว่าอะไรได้ไว้ได้วางใจว่าอย่างน้อยเราก็มีไอ้ส่วนเนี้ยช่วยพวกเราอยู่นะมันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคุณธรรมนะใช่นะแล้วอาจารย์ก็คงจะภูมิใจและดีใจกับสมาชิกเรานะอย่างเช่นพออาจารย์บอกว่าเจ็บคอพี่นงรักก็สาส่งชากำยานอะไรมาให้แล้วก็ได้อานิสงส์ว่าเพื่อนเจ็บคอก็เอาเนี่ยนะในเมื่อของเราได้ยังไม่หนักหนาสาการอะไรนะก็ส่งต่อไปอย่างนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะคุณดำนะมีอีกประเด็นหนึ่งที่หนูลืมพูดไปก็คือเพื่อนพยาบาลคนนี้ค่ะปกติด่านหน้าของโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะให้ฉีดวัคซีนทุกคนเพื่อนเขาก็ฉีดชิโนแวคไปแล้ว2เข็มก็เลยตามความเข้าใจของหนูก็มีความรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเขาก็มีภูมิต้านทานระดับหนึ่งใช่ครับแล้วก็เพื่อนพยาบาลอีกคนหนึ่งที่เข้าเคสผ่าตัดด้วยกันวันนั้นก็ตอนนี้ก็รักษาตัวที่บ้านนั่นหมายความว่าอาการเขาไม่น่าจะหนักไม่ซีเรียสใช่ค่ะแต่คุณหมอนี่อาการหนักกว่าเพื่อนก็คือว่าแบบเป็นทั้งครอบครัวเลยก็ไม่มั่นใจว่าเขาได้ฉีดวัคซีนอะไรด้วยหรือเปล่าแต่หมอได้เขาคงฉีดแล้วล่ะนะครับนะก็ดีอาจารย์ฮะเราเอาข้อมูลต่างๆนี้มาเล่าให้ในครอบครัวเราฟังกันนะแล้วจะเชื่ออย่างไรนั้นก็อยู่ที่ข้อมูลว่ามันน่าเชื่อถือขนาดไหนนะเราก็มีแต่ว่าเอามาเล่ากันฟังนะอย่างป้าๆเมื่อกี้เหลืออีกแค่2นาทีนะเราจะเปิดรายการแล้วพอป้าๆรายงานผมบอกเชิญเลยเรามาคุยกันตรงนี้เลยเพราะเราไม่ได้เตรียมอะไรกันมาหรอกเล่าให้ฟังอย่างนี้นะผมว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลนะเพราะนั้นเชิญอาจารย์เต็มที่เลยนะวันต่อๆไปเราก็จะติดสถานการณ์อย่างนี้ตลอดครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับนะขอบคุณมากครับครับคุณดำตอนนี้ก็ยังเลยเวลาไปเรายังไม่ทักคุณเชอรี่เลยนะไม่ทักผมยกยอดไปเป็นวันพฤหัสได้ไม่เป็นไรอาจารย์คุณดำมียอดอะไรเคสวันนี้ที่ผมส่งรูปให้อาจารย์ดูไม่งั้นเดี๋ยวต้องขอเวลาสัก10นาทีก็พอได้ครับบีบๆลงมาอย่างนี้ก็ได้ครับก็คือเร็วๆคือกรณีวันนี้ที่ผมกับคุณปุ้มเอาเม็ดแคนไปให้แต่เช้าตู่เลยครับก็คือเมื่อวานเนี้ยคุณวิสมาชิกเราครับคุณวิไลพรโอเคคุณวิเห็ดฟางนี่แหละเห็ดฟางอยู่นครปฐมไลน์ไปหาพี่ปะแล้วพี่ป้าก็ส่งกลับมาหาผมอีกทีนึงคุณวิเขาบอกมีคนรู้จักซึ่งรู้จักกันเป็นเพื่อนกันแหละทางเฟซมาเป็นปีแล้วแล้วก็คราวนี้เนี่ยครอบครัวนี้มีหลายคนครับภรรยาเขานี่ก็คือขายเป็นแม่ค้าขายกุ้งนะครับก็อยู่ในตลาดที่เป็นคลัสเตอร์ที่อำเภอแกลงด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ติดตอนนั้นอ๋ออยู่ใกล้กุดดำด้วยครับไม่สัก20โลครับอาจารย์และคราวนี้ เมื่อไม่กี่วันเนี่ยเขาทั้งบ้านเลยเนี่ยนะครับทั้งครอบครัวญาติพี่น้องคนอื่นด้วยนะฮะในบ้านเขามีตัวเขาเมียแม่แล้วก็ลูกอีก3คนนะแล้วก็ญาติคนอื่นๆด้วยเนี่ยนะครับไป
ร่วมงานศพที่วัดในอำเภอแกลงนะฮะอีกวัดหนึ่งนะครับซึ่งห่างจากบ้านเขาสักเกือบ30โลแล้วคราวนี้กลับมาเนี่ยครับปรากฏว่าภรรยามีอาการนะฮะก็คือเขาบอกว่าคล้ายๆหวัดนะครับก็คือไอมีจามบ้างก็ไปซื้อชุดไอแรปปิดเทสเนี่ยอาจารย์ซื้อมาตรวจไป5รอบนะครับถึงเจอนะฮะตรวจไป5รอบถึงเจอว่าติดแล้วคราวนี้เนี่ยญาติทุกคนเลยต้องถูกกักตัวหมดนะแล้วในบ้านเขาเนี่ยซึ่งมีกัน5คนมี6คนเนี่ยนะครับก็คือตัวเขาภรรยาลูกสาวนะฮะแล้วก็ลูกชาย2คนกับแม่อีก1คนเนี่ยติดเชื้อก็คือตัวภรรยานะฮะแล้วก็ลูกสาว12ขวบนะที่เหลือเนี่ยเป็นลบแต่ต้องกักตัวเดี๋ยววันที่29เนี่ยไปตรวจเช็คอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีไหมตอนนี้ก็เลยคุณวิก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ดูให้หน่อยเพราะว่าเขาอยู่ที่อำเภอแกลงเหมือนกันนะก็เลยลองสอบถามลองคุยดูก็สรุปว่าภรรยาเนี่ยวันแรกที่ติดแล้วก็เริ่มมีอาการก็คือเริ่มปวดหัวเหมือนที่เพื่อนอาจารย์บัวบานนะครับปวดหัวแล้วก็เมื่อวานหมอก็รถไปรับแล้วก็ไปส่งที่โรงพยาบาลสนามนะครับก็คือให้ยาพาราคล้ายๆกับที่ท่านอาจารย์บัวบานบอกนะครับก็พื้นฐานแบบนั้นแล้วก็มีอาการก็คือไข้ยังไม่มีแต่ว่ามีปัญหาคือปวดหัวนะฮะปวดหัวบ้างแล้วก็พอลูกสาวเนี่ยยังไม่เป็นไรแต่เมื่อตอนเย็นเขารู้สึกว่าเมื่อเย็นวานเนี่ยนะครับก็มีอาการอึดอัดที่หายใจขัดๆนิดนึงนะครับแล้วก็ปวดหัวเล็กน้อยก็ได้กินฟ้าทลายโจรนะครับเช้ามาก็ดีขึ้นหน่อยนึงนะครับแต่ยังมีปวดหัวอยู่บ้างแล้วพอเช้าตรู่เนี่ยผมกับคุณปุ้มก็เอาเม็ดแคนไปให้นะแล้วก็นี่เนี่ยเมียอยู่ที่โรงพยาบาลสนามแล้วเราก็กลัวว่าเขาจะให้เข้าเปล่าก็ลองถามดูนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายคุณปุ้มก็ถ่ายจากในกระปุกในขวดพลาสติกใส่ในซองนะฮะใส่ในถุงซิปนะแล้วก็แยกอันนี้ของลูกสาวอันนี้ของแม่คนละขวดเลยนะฮะไปถึงก็ให้ลูกสาวเนี่ยกินก่อนนะฮะก็4เม็ดไปเลยนะครับบอกกำชับว่าต้องทุก4ชั่วโมงเลยให้ดื่มน้ำเยอะๆกินเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวพอลูกสาวรถมารับไปที่โรงพยาบาลสนามก็เอาไปให้แม่แล้วให้แม่กินเลยถึงตอนไหนก็กินตอนนั้นเลยนะครับแล้วก็ตามตลอดนะครับสรุปว่าเย็นเนี่ยเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเนี่ยผมคุยอีกทีนึงก็สรุปว่าหลังจากที่ผมให้ไปแล้วเนี่ยผมกลับมาบ้านกันแล้วเขาให้ลูกสาวกินปุ๊บเนี่ยก็สักระยะหนึ่งนะครับจานเขาก็นั่งเปิดพัดลมโขกมันก็พอปิดพัดลมก็เหงื่อซึมนะครับเหงื่อซึมทั้งตัวแล้วเขาก็บอกมันร้อนหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่เยอะนะจานแต่ว่าไม่ถึงขนาดเมื่อเย็นเนี่ยพอถามอีกทีเบ็ดเสร็จก่อนมืดเนี่ยนะครับที่คุยก่อนเข้ารายการเนี่ยลูกสาวไม่มีอาการปวดหัวแล้วหายใจสะดวกครับอาจารย์ไม่ปวดหัวหายใจสะดวกแล้วก็ไปถึงเอาเม็ดแคนไปให้แม่เขาเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลสนามเนี่ยก็สักช่วงเที่ยงตอนคุยก็น่าจะกินไป2รอบแล้วนะครับเที่ยงรอบแล้วก็ช่วงเย็นรอบนึงก็อาการปวดหัวของเมียเขาก็หายแล้วนะครับส่วนไข้เนี่ยไม่มีแต่ว่าเหงื่อเนี่ยเหมือนเคสเพื่อนอาจารย์บัวบานคือเหงื่อไม่เยอะไม่เป็นไรนิดๆครับไม่เหมือนกับของกรณีต้นคุณเชอรี่แต่เหงื่อไม่เยอะครับแต่ว่าคุณเชอรี่เขามีบุญสูงใช่แล้วก็ส่วนสมาชิกคนอื่นในบ้านเนี่ยอย่างตัวพ่อบ้านเนี่ยครับก็ผมให้กิน2เม็ดนะครับเพราะว่าเขายังไม่ชัวร์แต่เขามีเหงื่อออกก็เลยบอกไม่แน่นะมันอาจจะหลบเพราะว่าเมียเนี่ยตรวจตั้ง5ครั้งนะกว่าจะเจอนะครับและอันนี้มันหลบเก่งด้วยก็เลยบอกเดี๋ยววันที่29ถ้าไม่ดียังไงอีกบอกนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าไปมาไล่ไปไล่มาเนี่ยอยู่ในเครือญาติผมอ๋อโอเคเห็นไหมมันธรรมะจัดสรรจริงๆนั่นแหละครับดีแล้วคุณดำติดตามไอ้ตู้นี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็มะลืนรายงานผลใช่ครับเพราะผมคิดว่าตอนนี้เราต้องเกาะติดในเรื่องนี้แล้วครับแล้วเราจะช่วยหาทางแก้อย่างที่คุณแดงพูดเมื่อกี้เนี่ยนะเรื่องเอนไซม์อะไรต่างไอ้ตัวนั้นเป็นตัวนำร่องถูกต้องนะครับแต่ว่าคนใหม่เนี่ยถ้าเราเอาทั้งเม็ดแคนทั้งเอนไซม์มันเหมือนกับว่าเอออะไรก็ไม่รู้นัวเนียไปหมดแต่พวกเราเข้าใจไงเราให้โอกาสคุณดาวนะเราอาจจะต้องน็อกตัวนั้นก่อนแล้วผลท้ายเราค่อยๆเอาเอนไซม์ให้นะเหมือนกับในเคสของคุณเชอรี่นะเราก็
เริ่มไอ้ตรงนี้ก่อนพอปากเป็นแผลเราก็เอาไอ้เมจิกพาวเดอร์ให้มันเป็นการต่อเนื่องแต่ถ้าเอาไปเป็นชุดเลยเนี่ยคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยอย่างเงี้ยนะอาจจะมีความสงสัยก็ได้ว่าเรายัดเยียดอะไรให้ในเหลือของท่านอาจารย์ชนรงค์นิดนึงไหมครับปิดเคสแล้วใช่ไหมครับของอาจารย์ของอาจารย์เป็นไงบ้างเคส6คนอาจารย์ครับตอนนี้ปิดเคสเลยครับตอนนี้เขาเอากลับสาธุ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 นะนะสาธุเถอะผมว่านะผมไม่เห็นคนที่ต้องไปเผาแล้วก็ญาติพี่น้องไม่ได้ไปส่งอะไรต่างนี่มันเศร้าแล้วคิดดูที่อาจารย์ก็ช่วยญาติด้วยนั่นนะทั้งที่ไม่ค่อยได้ติดต่อกันได้ไปเห็นจากเฟซแท้แต่ด้วยบุญบารมีนะทำให้อาจารย์ต้องไปอ่านในเฟซเจอแล้วก็ไปช่วยรักษาแล้วก็ผ่านชีวิตมาตรงนี้อาจารย์คงไม่ต้องการอะไรนอกจากความภูมิใจและบุญนะคุณดำนะเหมือนผมก็เหมือนกันผมก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับเพราะฉะนั้นดีแล้วอย่างคุณวิเนี่ยคุณวิก็ตามเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วก็มาอบรมเหตุนะแล้วก็คุณพ่อนะครับที่หมอไม่รับรักษาแล้วเนี่ยนะแล้วเราก็ช่วยคุณพ่อนะจนกระทั่งอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วก็จากไปด้วยสบายสบายเห็นไหมไอ้นี่ทุกเคสเนี่ยถ้าเราตามอย่างนี้นะคุณดำมันก็จะเป็นเหมือนงานวิจัยเหมือนกันนะนะมันจะเป็นวิจัยเชิงลึกเพราะว่าไอ้การทดลองอย่างนี้หรือเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยมันเก็บจากผู้ที่อยู่ในสนามจริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเอาศพมาศึกษาใช่ไหมครับนะฮะแม้คุยไปแล้วเนี่ยล่วงเลยเวลามาอีกเกือบเป็นชั่วโมงเลยนะนะลูกก็เลยไม่รู้จะตัดต่อยังไงคุณดำปิดซะก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวันพฤหัสเชิญคุณดำฮะหนูมีเดี๋ยวอาจารย์ดร.บัวบานเชิญนะฮะหนูมีคำถามอยากจะถามอาจารย์นิดนึงค่ะคือตัวหนูเองเนี่ยปกติไม่มีโรคประจำตัวแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็คือคล้ายๆกับปลายประสาทอักเสบนะคะเกิดขึ้นตรงขาแล้วก็ลงไปถึงหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันจะเหมือนลักษณะคล้ายๆถูกไฟช็อตถ้าเกิดเป็นต้นขานะคะจนแบบเราจะต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างเพื่อที่จะเฝ้าดูว่าเมื่อไหร่มันจะหมดไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เรามีวิธีอาจารย์พอจะมีคำแนะนำไหมคะว่าหนูควรจะทำยังไงปกติพวกนี้มันเกี่ยวกับประสาทแล้วอาจารย์บัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุที่ไม่ควรจะลืมเลยก็คือเห็ดอะไรนะหัวลิงนะกับเยื่อไผ่นะครับเพราะเยื่อไผ่นี่ได้ผลแน่ไอ้ประเทศปลายประสาทที่มันจิ๊ดๆๆเนี่ยนะไอ้สารทริกโทฟอลินตัวนี้มันเอฟเฟคทีฟมากนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมถึงบอกป้าๆว่าให้เพาะจะเป็นยังไงก็ช่างอย่าไปทำตามกระแสเพราะไอ้ตัวนี้มันจำเป็นต้องใส่ฮะใน PO เนี่ยต้องใส่นะอาจารย์ถ้าไม่ใส่ได้ไม่ได้เลยก็จะเกิดอย่างเงี้ยคนที่สูงวัยคนที่เริ่มมีวัยทองเข้าวัยทองก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้นะแนะนำเลยอาจารย์แล้วก็เราต้องมาศึกษาร่วมกันอีกนะว่าไอ้เห็ดเยื่อไผ่เนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นดอกเห็ดเยื่อไผ่นะอาจารย์อาจจะ two in one เลยเพราะอย่าลืมว่าเชื้อเห็ดเยื่อไผ่จะเจริญได้ดีมากบนนะถูกต้องหลินจือหรือเจ้าหลินจือครับคุณลำลองคิดดูที่กฐินพิมานเนี่ยมันก็เจ๋งอยู่แล้วอ่ะหลินจือก็เจ๋งอยู่แล้วอ่ะแล้วไอ้เยื่อไผ่ไปกินไอ้เจ๋งๆอย่างเงี้ยมันถูกย่อยไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะอาจารย์เนี่ยผมคิดว่าท่านอาจารย์เกียรติทวีก็ไปทดสอบแล้วไงว่าไอ้เส้นใยของเยื่อไผ่เนี่ยมันเอฟเฟคทีฟมากแต่อาจารย์เขายังไม่รู้ว่าจริงๆเราเลี้ยงอยู่บนเจ้าหลินจือกับเห็ดหลินจือนะอาจารย์นะนั่นอาจารย์ศึกษาเชื่องเรื่องเส้นใยแต่ผมว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับซับสเตรทด้วยถูกต้องค่ะอาจารย์ใช่ไหมนะอันนี้เป็นเคสสตัดดี้แต่อาจารย์ทานไอ้ตัวนี้เถอะเชื่อผมเถอะนะถ้าหากไม่มีพอดีโชคดีมากเลยค่ะอาจารย์เพราะก่อนหน้านี้หนูขอซื้อเห็ดหัวลิงแล้วก็เยื่อไผ่จากป้าป๊าสักระยะหนึ่งแล้วหนูก็หมักไว้สักโหลหนึ่งก็เลย
สบโอกาสเลยค่ะจะได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองได้ลองหมักไว้โอ้โหถ้าหมักด้วยยิ่งดีเลยนะ all in one เลยนะโอเคดีละเอาอย่างเงี้ยไม่ต้องไปถือสาอะไรนะมีเคสอะไรดีนะเพราะว่ารายการของเรามันยืดได้หดได้ไงแต่มันมีแต่ยืดมันไม่มีหดเอาคุณดำเชิญเลยตลอดครับโอเคครับก็วันนี้ก็พอสมควรกับเวลานะครับเราก็ใช้เวลากันอย่างคุ้มค่านะฮะวันนี้ครับก็ส่วนใหญ่วันนี้เราคุยกันในเรื่องของเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ได้สาระดีๆเยอะนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็อาจารย์ก็แนะนำแล้วก็กำชับมาในเรื่องของการใช้ใครที่ต้องการจะใช้สมุนไพรที่ใช้แบบเพียวๆเนี่ยนะครับมันก็มีผลนะครับเพราะแต่ละตัวเนี่ยถึงจะมีสารที่มีประโยชน์แต่ว่าถ้าเราได้โดยลักษณะที่เป็นเพียวๆแล้วกินเป็นประจำแบบต่อเนื่องหลายๆวันเนี่ยนะครับก็จะมีผลกระทบกับอวัยวะภายในได้นะครับทางที่ดีก็คือพูดง่ายๆคือบรรพบุรุษเรามีภูมิปัญญาให้เราเตรียมไว้ให้เราอยู่แล้วนะครับในเรื่องยาสมุนไพรต่างๆหรือแม้แต่รายการอาหารต่างๆของเราเนี่ยนะของไทยเนี่ยมันมีสมุนไพรอยู่ในนั้นเป็นอาหารเป็นยาอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราเลือกใช้ให้ถูกตามฤดูกาลตามระยะเวลาที่เหมาะสมก็เสริมภูมิให้เราได้นะครับอันนี้ให้ลองเอาไปปฏิบัติดูนะครับเราโชคดีกว่าอีกหลายๆประเทศนะครับเพื่อนบ้านของเราที่เรามีตัวนี้รองรับอยู่ครับแล้วก็วันนี้ก็คงจะผ่านไปด้วยดีอีกวันนึงนะครับแล้วก็ทุกท่านก็ที่พลาดนะครับหรืออยากจะดูซ้ำนะครับก็เข้าไปติดตามได้ใน YouTube นะครับในรายการอนุทอล์กนะครับสามารถที่จะสืบค้นรายละเอียดนะที่เราคุยกันไปแล้วนำมาใช้กันได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามนะครับกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันพฤหัสและก็วันเสาร์นะครับตอนนี้ EP ที่อยู่16ใช่ไหมครับ EP ที่อยู่16ครับผมก็วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผู้ร่วมรายการทุกท่านนะครับพยากรหลักของเราท่านอาจารย์อนันต์เอื้อตระกูลครับแล้วก็แขกรับเชิญนะฮะทั้งท่านอาจารย์บัวบานท่านอาจารย์ชันรงค์แล้วก็สมาชิกร่วมรายการทุกท่านนะครับก็ต้องกล่าวลากันไปก่อนนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับครับสวัสดีครับ